ดีจากงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่45ผมต้อมไอมดครับผมนนไอมดครับรอบนี้นะครับพวกเราจะพาทุกคนมาชมบรรยากาศในงานโดยเฉพาะการรวบรวมรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆที่จะเปิดตัวในประเทศไทยที่น่าสนใจมีการเปิดแบรนด์ด้วยใช่ครับแล้วผมขอเกริ่นนิดนึงว่าในคลิปนี้อาจจะเห็นพวกผมเปลี่ยนชุดนะเพราะว่าเรื่องของวันเสือเขาจะแบ่งเป็น2รอบตั้งแต่วันที่25กับ26และวันที่เปิดให้คนส่วนใหญ่เข้าก็คือจะเป็นวันที่27ครับใช่เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราทั้ง2จะพาชมให้จุใจเลยว่าครั้งนี้มีรถยนต์ไฟฟ้าที่น่าสนใจอะไรบ้างเราจะมัดรวมเลยว่าแบรนด์ต่างๆที่อยู่มานานแล้วก็ได้ทำการนำเรื่องไฟฟ้ามาเปิดตัวครั้งแรกเช่นกันเดี๋ยวไงเดี๋ยววันนี้ผมกับพี่ต้อมนะครับจะพาชมให้จุใจเลยครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับที่บูธของ Great Wall Motor รอบนี้รถยนต์ไฟฟ้าล้วน 100% ไม่มีรุ่นใหม่มาเปิดตัวนะครับรุ่นล่าสุดที่เปิดตัวไปนะครับคือ Aura 07ที่พวกเราได้ทำการรีวิวให้ทุกคนได้ชมแล้วทั้งรุ่น Long Range แล้วก็รุ่น Performance นะฮะไฮไลท์สำคัญของ Great Wall รอบนี้คือการเปิดตัวคันนี้ครับนี่คือกระบะไฮบริดที่เป็น HEV ชื่อรุ่นของเขาคือ Power Saha HEVนับว่าเป็นกระบะไฮบริดคันแรกของประเทศไทยก่อนหน้านี้เขาเริ่มต้นตั้งแต่แบรนด์ฮาวาวและตามมาด้วยแบรนด์โอล่าและมาด้วยแทงค์นะครับสุดท้ายนี่คือแบรนด์ที่4คือแบรนด์โพเออร์จริงๆโพเออร์เนี่ยเป็นแบรนด์ของทาง Great Wall ที่เป็นรถกระบะที่มียอดขายดีมากๆนะครับในต่างประเทศและครั้งนี้เขานำมาทำตลาดในไทยเป็นที่เรียบร้อยสำหรับรูปลักษณ์นะฮะหลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นรถกระบะแต่สิ่งที่มันจะแตกต่างของเขาคือแพลตฟอร์มของเขาใช้ที่ยกมาเลยนะฮะจากแทงค์500ที่ให้ทั้งความลักชัวรี่ทั้งประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของเครื่องยนต์ 2.0 ครับที่ทำงานรวมกับมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็เสริมด้วยการตกแต่งภายในที่ให้ความสะดวกสบายระดับ First Class นะฮะเดี๋ยวผมจะมีคลิปแยกของรถยนต์คันนี้ให้ได้ชมกันอีกทีนึงว่าเป็นอย่างไรนะครับนี่ก็สามารถมาดูได้ไฮไลท์เด่นๆของรถยนต์คันนี้นะครับนอกจากการดีไซน์แล้วก็นำความลักชัวรี่ความสะดวกสบายเข้ามาภายในนี่ก็ยังมีการนำไปอะแดปต์ใช้ร่วมกับตัวอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเต็นท์แต่ว่าที่ผมชื่นชอบอย่างนึงคือฝาท้ายของรถคันนี้ครับซึ่งฝาท้ายกระบะของรถคันนี้นะครับมีกิมมิกอยู่2 อย่างหลักๆก็คือมันจะมีปุ่มกดอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเรากด1ครั้งนี่เราสามารถเปิดฝาท้ายออกมาให้เป็นลักษณะนี้ได้นะครับเค้าเรียกว่าฝาท้ายแบบตู้กับข้าวนะซ้ายก็ได้ขวาก็ได้นะครับทำให้เราสามารถ access ตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าอีกหนึ่งรูปแบบครับสมมุติว่าเราปิดเข้าไปอย่างนี้และเรากดปุ่มนี้ค้างเอาไว้นะครับดูนะฮะนี่ครับเราสามารถเปิดฝาท้ายลงมาในลักษณะปกติได้แล้วมีชกในการดึงด้วยนะไม่ให้มันไหลลงมาตึ้งทีเดียวเลยนะครับนี่ก็เป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆของPower Saha HEV คันนี้ครับฝั่งรถยนต์ไฟฟ้าล้วนของทาง Great Wall นะฮะก็จะมีทางฝั่งของ Ola Good Cat ซึ่ง Ola Good Cat ตัวนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่ประกอบในประเทศไทยนะครับก็จะมีการเล่นสียกตัวอย่างตัวเนี้ยที่พวกผมเคยไปพรีวิวแล้วก็ลองขับแล้วตัวนี้เป็น Ola Good Cat GT ที่มีเล่นทริมพวกลายสีเหลืองเข้ามาทั้งแคลิเปอร์เบรกทั้งล้อแม็กทั้งตัวกระจกส่วนนี้นะครับแล้วก็ตัวพวกเบาะภายในด้วยนี่เป็นไฟฟ้าล้วนเลขคันนึงครับก็คือรุ่นพี่ของเขาครับที่อยู่ด้านหลังของผมคือ Aura 07นะครับรุ่น Long Range กับรุ่น Performance ซึ่งถือว่าเป็นซีดาน Grand Coupe ตัวนึงที่น่าสนใจนะครับรีวิวทั้ง2รุ่นพวกผมได้ทำไว้แล้วนะครับยังไงก็ตามไปดูกันครับสำหรับบูธ BMW ในงาน Motor Show ครั้งนี้นะครับเรียกได้ว่านำทัพรถยนต์ไฟฟ้ามาเปิดด้วย BMW iX2 Sport Activity Coupe นะครับที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วก็มีรถไฟฟ้าทั้งหมด6คันให้ได้ชมกันครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น iX2 iX3 i5 i7 แล้วก็ iX นั่นเองนะครับแต่ว่า i5 นะครับก็จะมีรุ่นใหม่ที่นำมาทำการตลาดก็คือรุ่น Inspiring นั่นเองครับแต่ยังไม่พอนะครับทาง BMW ได้นำเจ้าตัว M3 Competition ท้ายแบบทัวริงมาเปิดตัวในงานด้วยเรียกว่าดูดุดันและน่าสนใจมากๆด้วยนะครับสำหรับไฮไลท์เรื่องไฟฟ้าใน BMW นะครับก็หนีไม่พ้นเจ้า iX2 นะครับที่ทางเราไอมดได้เคยทำการพรีวิวรอบคันให้ได้ชมกันแล้วนะครับแต่วันนี้ผมพาชมเร็วๆให้ได้ชมกันอีกรอบนะครับซึ่งตัวนี้เป็น SACหรือว่า Sport Activity Coupe นะครับที่ทาง BMW ได้นำมาทำการตลาดก่อน iX1 เลยด้วยซ้ำเลยครับเรียกได้ว่าคันนี้นะครับดีไซน์โดดเด่นมากๆคันนี้จะได้สีบุ๊คลิงเกมานะครับเป็นสีเทานมสวยงามมากเลยแล้วคันนี้อย่าลืมนะครับว่าได้ไอโคนิก
โกรมาแล้วเรียกได้ว่าเป็นดีไซน์แบบใหม่ที่มีจากรุ่นพี่อย่าง i7XM แล้วก็ Series 5รุ่นใหม่นะครับเจ้าตัวนี้ก็จะเป็น SUV Size Entry Level ที่ได้ Iconic Grille มาแล้วด้วยสวยงามมากๆทำให้ Kidney Grille โดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ดีไซน์ Daytime Running Light ตัวนี้ก็จะได้คล้ายๆรุ่นพี่อย่าง X5 หรือว่า X6 ในโฉมปัจจุบันเลยนั่นเองครับแล้วก็ดีไซน์โดยรอบคันมีความเหลี่ยมสันมิติดูบึกบึนแล้วก็เท่มากๆเลยนั่นเองครับแล้วก็ได้ล้อนะครับขนาด20นิ้วเป็นล้ออลลอยแบบ M นะครับเป็นลายแบบ V Spoke นั่นเองแล้วก็ได้คาลิปเปอร์เบรกสีน้ำเงินตัดกันสวยงามเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดเด่นของเจ้า BMW iX2 ก็คือตัว Welcome Light ของตัวนี้จะมีด้วยนะครับก็คือเวลาเราเปิดประตูใช่ไหมครับจะมีไฟส่องเป็นโลโก้ M Sport นะครับให้เราเห็นด้วยในยามค่ำคืนนั่นเองนะครับแล้วก็คันนี้นะครับจะได้กระจกตัดเสียงรบกวนแบบ2ชั้นด้วยนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าจะสามารถขับขี่ได้อย่างสุนทรีมากยิ่งขึ้นเองนี่ก็คือจุดเด่นนะครับแล้วก็คันนี้นะครับจะได้แบตเตอรี่ความจุที่ 66.5 กิโลวัตต์อาวร์นะครับสามารถวิ่งได้สูงสุด449กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน WLTP นะครับและคันนี้นะครับจะได้มอเตอร์คู่มานะครับขับเคลื่อนแบบ xDrive นั่นเองหรือว่า All-Wheel Drive ครับสามารถทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน 5.6 วินาทีครับมีแรงม้าอยู่ที่313แรงม้าแรงบิดอยู่ที่494นิวตันเมตรนะครับเรียกได้ว่าใครอยากได้การขับขี่มีความสปอร์ตในสไตล์ BMW นะครับคันนี้ก็จะเป็น SUV ไฟฟ้าที่น่าเล่นมากๆคันนึงเลยนั่นเองแล้วก็ดีไซน์อย่างที่บอกครับพอเป็นชุดแต่ง M รอบคันใช่ไหมครับก็จะเห็นทริมการเล่นสลับกับสีดำได้สวยลงตัวมากๆไม่ว่าจะเป็นพวกแหลกหลังคานี่นะครับก็จะลมเป็นสีดำมาให้เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับท้ายของ iX2 นะครับจะเห็นได้ว่าลาดชันเป็นคูเป้ตัดมาสวยงามตามสไตล์ของ BMW ได้อย่างลงตัวนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เป็นตัวถังใหม่แล้วจะได้รหัส U10 มานะครับก็จะสวยงามแล้ว iX2 คันนี้จะได้สปอยเลอร์ชิ้นใหญ่เป็นดักเทลนะครับที่เรียกว่าเคอร์นี่สไตล์ตัดสวยงามส่วนเรียร์ปัมเปอร์หรือว่ากันชนหลังนะครับก็เล่นเป็นชิ้นใหญ่บึกบึนนะครับแล้วก็ไฟท้ายนะครับจะล้อกับไฟหน้าที่เป็นดีไซน์ใหม่สวยอย่างลงตัวเลยผมมองว่าดีไซน์ของเจ้า iX2 ตัวนี้ทำมาดูสปอร์ตมากๆแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเหลือไม่กี่แบรนด์แล้วครับที่จะทำรุ่นไฟฟ้าให้มีดีไซน์เหมือนกับสันดาปเลยนั่นเองครับเรียกได้ว่าแบรนด์ใหม่ๆเดี๋ยวนี้เขาพยายามฉีกว่าพอเป็นรุ่นที่เป็นโมเดลไฟฟ้าใช่ไหมครับก็จะเป็นดีไซน์ใหม่แล้วแล้วเราก็อาจจะเห็นได้ว่าคอนเซปต์ใหม่ๆของ BMW ก็จะแยกลายชัดเจนเลยระหว่างสันดาปกับไฟฟ้าเพราะฉะนั้น iX2 คันนี้ก็จะถือว่าเป็นรุ่นท้ายๆแล้วมั้งครับที่เราจะได้เก็บเจ้าหน้าตาที่มันคล้ายกับสันดาปนั่นเองครับสำหรับอินทีเรียของ iX2 นะครับเรียกได้ว่ามีความสปอร์ตมากๆเพราะว่าได้ชุดแต่ง M หรือว่าเป็นเบาะสปอร์ตแบบ M นะครับที่จะได้ material อาคันทาร่าเลยสลับกับวาคันซ่านะครับเรียกได้ว่าดูสวยงามแล้วก็เวลาเราขับนะครับจะให้ความกระชับมากๆขับขี่ได้อย่างสปอร์ตแล้วก็มี memory seat ในรูปแบบสปอร์ตนะครับที่จะจดจำการขับขี่แบบสปอร์ตสูงสุดนั่นเองครับได้ตะเข็บสีน้ำเงินตัดมาสวยงามเลยเรียกได้ว่าเป็นสีเอกลักษณ์ของ iX2 เข้ากับคาลิปเปอร์เบรกได้สวยงามแล้วก็แผงคอนโซลกลางนะครับเป็น2ชั้นเลยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเจเนอเรชันใหม่น่าใช้งานพร้อมกับ Paddle Shift ฝั่งนี้เป็น Boost Mode นั่นเองครับได้หน้าจอเป็น Curve Display มานะครับจอกลาง 10.7 นิ้วแล้วก็จอหลังพวงมาลัย 10.25 นิ้วโอ้โหดูสวยงามมากคันนี้นะครับได้ BMW OS Version 8มาด้วยนะครับเรียกได้ว่าสวยงามเลยแล้วคันนี้ทีเด็ดเลยก็คือมี Head Up Display ให้ใช้งานด้วยนะครับทำให้โฟกัสการขับขี่แทบไม่ต้องละสายตาจากท้องถนนเลยแล้วก็คันนี้ได้ Panoramic Roof มา1ชิ้นนะครับแล้วก็ท่านั่งอะไรต่างๆนะครับทัศนวิสัยดีเลยแล้วกระจกมองข้างนะครับป้องกันตาพร่าแบบเรื่องของดีเซลด้วยป้องกันในเรื่องแสงได้ดีมากๆนั่นเองครับโอ้และคันนี้ได้ wireless charge มาด้วยนะครับมาพร้อมกับตัวล็อกให้มือถือไม่ขยับเขยื้อนนะครับและผมชอบดีไซน์ของ wireless charge คันนี้มากๆเพราะว่าจะเป็นแนวตั้งทำให้เราสามารถยังมองเห็น notification หรืออะไรที่จำเป็นอยู่จากมือถือได้นั่นเองครับอีกทั้งนะครับคันนี้ยังรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายเลยทีเดียวเรียกได้ว่าครบจบเลยและหากต้องการ infotainment นะครับเรื่องของความสะดวกสบายหรือความบันเทิงก็จะได้ลำโพงแบบ Harman Kardon มาให้ได้ใช้งานแบบ Hi-Fi ด้วยนั่นเองครับสรุปเลยนะครับสำหรับคนที่อยากได้ BMW iX2 นะครับสงวนราคาอยู่ที่ 3.399 ล้านนะครับแล้วก็โควต้าในประเทศไทยจำกัดเพียง50คันเท่านั้นนะครับใครที่อยากได้ก็ต้องรีบมาดูเลยตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าขายไปเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากเห็นโดยเป็นก็สามารถมาชมได้ที่งานมอเตอร์โชว์นะครับสำหรับ BMW i5 นะครับครั้งนี้ได้รุ่นมาเพิ่มเติมก็คือ i5 e-drive 40 M Sport Inspiring นะครับที่จะมีราคาอยู่ที่ 4,599,000 บาทนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการซื้อไลน์อัพของ i5 นะครับ
แต่สำหรับในวันนี้นะครับทาง BMW ยังไม่ได้นำเจ้า i5 e-drive 40 m-sport inspiring มาโชว์ให้เห็นนะครับสำหรับสเปคของคันนี้นะครับขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า BMW e-drive generation ที่5นะครับที่ให้แรงม้าอยู่ที่340แรงม้าแรงบิด400นิวตันเมตรสามารถทำอัตราเร่ง0ถึง100ได้6วินาทีหากใช้งาน boost mode นั่นเองแล้วก็สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่193กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับและเคลมว่าสามารถทำระยะที่วิ่งได้582กิโลเมตรต่อการชาร์จนะครับตามมาตรฐาน WLTP นั่นเองแล้วก็ DC นะครับรองรับการชาร์จสูงสุดที่205กิโลวัตต์นั่นเองนะครับแต่ว่าคันนี้นะครับสิ่งที่แตกต่างจากรุ่นอื่นๆนะครับก็คือคันนี้จะได้ล้อ M นะครับขนาด19นิ้วเป็นลายแบบ Double Spoke มานั่นเองนะครับและนี่ก็คือภาพรวมของ i5 e-drive 40 M Sport Inspiring นั่นเองครับสำหรับ Volvo นะครับมีการนำมาแสดงก็คือตัวล่าสุดของเขา Volvo EX30 ซึ่งพวกเราได้ทำการเทสต์ดรีฟแล้วก็มินิพรีวิวให้ทุกคนได้ชมกันแล้วนะครับน้องเล็กตัวล่าสุดที่ออกมาราคาเริ่มต้นอยู่ที่นี่ครับ 1.59 เขาจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3รุ่นครับคือรุ่น Core Single Motorแล้วก็รุ่นอัลตร้าซิงเกิลมอเตอร์ที่เป็นตัวมอเตอร์เดี่ยวนะมี2รุ่นความแตกต่างเนี่ยคือพวกแบตเตอรี่เท่ากันอยู่ที่64กิโลวัตต์วิ่งได้ระยะเท่ากันสูงสุดที่480กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP อัตราเร่งเท่ากันครับ0ถึง100ในระยะเวลา 5.3 วินาทีและท็อปสปีดอยู่ที่180นะครับส่วนรุ่นท็อปสุดคือรุ่นอัลตร้าทวินมอเตอร์เพอร์ฟอร์แมนซ์ตัวนั้นนะครับราคาจะอยู่ที่ 1.89 ล้านบาทพละกำลังแรงครับตัวนี้อัตราเร่ง 0-100 ได้ในระยะเวลาเพียง 3.6 วินาทีเท่านั้นแล้วก็ความเร็วสูงสุดเท่ากันครับอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงใครอยากจะดูรีวิวเต็มๆที่พวกผมปล่อยเอาไว้ให้ตามไปดูได้นะครับมีทั้งพวกดีทรงดีไซน์อะไรต่างๆคือบอกให้ครบเลยประสบการณ์การขับขี่ที่ได้นะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่รถเล็กไซส์คอมแพคเพราะเป็นคอมแพค SUV ที่เหมาะกับการใช้งานในเมืองแล้วเขาไปตีเทียบไซซิ่งใกล้ๆนะครับกับทางฝั่ง BYD Dolphin ด้วยและที่สำคัญมีอีกหนึ่งอันครับแฝดคนละฝา Seeker X มาด้วยกันแพลตฟอร์ม SEA เหมือนกันครับยังไงลองดูถ้าหากว่าใครดูคันนี้เอาไว้นะครับนอกจาก Volvo EX30 แล้วนะครับทางฝั่งของรถยนต์ไฟฟ้าก็ยังคงมีอยู่นะฮะที่เป็นรุ่นพี่ของเขานี่คือตัว Volvo C40 รุ่นที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะฮะหลังคาคูเป้แต่ว่าต้องบอกก่อนแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยC40 XC40 ที่ตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น EX40 แล้วนะครับเพื่อให้มันล้อกับทางฝั่งของรถยนต์ที่เป็นไฟฟ้าเขาจะแยกออกจากกันนะแพลตฟอร์มของตัวนี้จะแตกต่างกับทางฝั่งของ Volvo EX30 เรื่องของหน้าจออะไรต่างๆตัวนี้จะมีความเล็กกว่าดีไซน์จะมีความแตกต่างกันนะครับแล้วก็พวกวัสดุทางฝั่งของตัวนี้จะมีวัสดุที่ดูมีความพรีเมียมมากกว่าถ้าหากเปรียบเทียบกับทางฝั่ง EX30 นะครับเอาง่ายว่าถ้าใครอยากจะได้รถยนต์ไฟฟ้าจากฝั่ง Volvo เนี่ยรุ่นที่เล็กที่สุดนะตอนนี้คือ EX30 นะเป็นไซส์คอมแพคมินิขึ้นมาแล้วก็อันนี้จะใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนะครับมีเพียงเท่านี้ครับสำหรับบูธของทางฝั่ง Volvo ที่เป็นไฟฟ้าล้วนนะอันอื่นๆถ้าเป็นตระกูลของรถใหม่ๆที่มีการเปิดตัวต่างประเทศแล้วอ่ะแต่ยังไม่เข้าไทยอย่างเช่น Volvo EX90 หรือรถตู้ที่หลายๆคนอาจจะเคยเห็นข่าวลืออย่างเช่นพวก EM90 ก็ยังไม่มาเนาะยังไงถ้าบูธ Volvo ก็มีเพียงเท่านี้ครับส่วนในบูธของเนต้านะครับเรียกว่าไฮไลท์เลยก็คือเนต้า V2 คันนี้ที่ผมเคยได้ทำพรีวิวรอบคันให้ทุกคนได้ชมนะครับแต่ว่าครั้งนี้เผยในเรื่องของทั้งสเปคและก็ราคานะครับที่เรียกว่าน่าสนใจมากๆเพราะว่าแบ่งเป็น2รุ่นนะครับได้แก่รุ่นไลท์ที่ราคา 549,000 บาทนะครับก็จะได้ออปชันทุกอย่างครบยกเว้นระบบการช่วยเหลือการขับขี่นั่นเองหากใครต้องการทุกอย่างครบหมดเลยออปชันบวกกับระบบช่วยเหลือการขับขี่อัจฉริยะถึง8ระบบนะครับก็จะเป็นเล่นในรุ่นของสมาร์ทนั่นเองที่เพิ่มมาอีกเพียง 20,000 นะครับก็จะเป็นราคาที่ 569,000 บาทนะครับก็จะได้รุ่นสมาร์ทแต่ต้องแจ้งก่อนว่ารุ่นสมาร์ทนะครับจะสามารถเลือกสีใหม่ได้2สีได้แก่สีมิลค์ทีที่ผมเคยได้พรีวิวไปแล้วก็อีกสีนึงก็คือสีฟ้าเนี่ยครับเบบี้บลูสวยงามเลยแล้วก็อินทีเรียก็จะแตกต่างกันนะครับเบาะภายในของมิลค์ทีนะครับจะได้ทริมสีขาวสีดำสลับกันแต่สำหรับสีเบบี้บลูคันนี้นะครับข้างในก็จะเป็นเบาะสีขาวสลับกับฟ้านั่นเองครับแล้วก็คันนี้นะครับอย่างที่แจ้งไปเลยว่าดีไซน์หน้ากระจังหน้ารูปแบบใหม่นะครับแบบสตาร์ไลท์สวยงามแล้วคันนี้ได้ LED มาแล้วแล้วก็การตกแต่งด้านหลังตั้งแต่เสา C เป็นต้นไปนะครับใหม่หมดเลยแล้วก็ได้ที่ปัดน้ำฝนมาแล้วนั่นเองเรียกได้ว่าคันนี้ภายในก็สวยงามมากยิ่งขึ้นได้สีทูโทนแล้วบวกกับ UX UI รูปแบบใหม่นั่นเองครับแต่ว่ามี2สีลิมิเต็ดนะ
ะครับสำหรับในงานมอเตอร์โชว์เท่านั้นได้แก่สีซากุระพิงค์สีชมพูนะครับแล้วก็สีเขียวมูนไลท์กรีนนะครับถ้าหากใครอยากได้2 สีนี้แนะนำเลยให้รีบมาชมที่งานแล้วตัดสินใจนะครับเพราะว่ามีจำนวนจำกัดด้วยนั่นเองสำหรับในรุ่นของสมาร์ทนะครับจะได้ระบบช่วยเหลือการขับขี่ ADAS ที่จำเป็นมากๆอย่างเช่น Adaptive Cruise Control มาให้ใช้งานอีกด้วยนะครับเพียทำการชะลอและสามารถปรับตั้งค่าอัตราเร่งได้ทุกช่วงเลยนะครับและได้ระบบควบคุมให้อยู่ในเลนระบบเบรกอัตโนมัติหรือว่า Emergency Braking System นะครับรวมถึงระบบช่วยเหลือการกันชนด้านหน้าหรือว่า Forward Collision Warning นะครับแล้วก็ Lane Keep Assist ด้วยนั่นเองครับส่วนคันนี้นะครับจะสามารถจุสัมภาระได้ที่335 ลิตรนะครับหากพับเบาะนั้นก็จะจุได้มากถึง588 ลิตรครับและในบูธของ Neta นะครับก็ได้แจ้งว่าเริ่มให้เปิดจอง Neta X แล้วนั่นเองเป็นรถ Compact SUV นะครับคู่แข่ง Otto 3นั่นเองเรียกได้ว่าสามารถทำระยะที่วิ่งได้สูงสุดนะครับประมาณ500 กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน CLTC นะครับหากใครสนใจ Compact SUV ไฟฟ้า 100% ของทาง Neta อย่าง Neta X ก็สามารถเริ่มจองในงานได้แล้วและเขาแจ้งมาด้วยนะครับว่าจะทำราคาต่ำกว่า1 ล้านบาทนั่นเองครับและนี่คือภาพรวมของบูธ Neta นั่นเองครับที่บูธของฉางอันไฮไลท์เด็ดของรอบนี้คือการเปิดตัวแล้วก็ราคาทางการของลูมินนะครับน้องเล็กล่าสุดของแบรนด์มีให้เลือก2รุ่นคือลูมิน L แล้วก็ลูมิน DC ราคาจะแตกต่างกันรุ่นที่เป็น L ธรรมดาจะมีเฉพาะรุ่นของการชาร์จ AC เท่านั้นนี่ตัวนี้เป็นรุ่น L นะครับที่มี AC พอร์ต AC ชาร์จจะอยู่ฝั่งนี้นะครับกำลังการชาร์จอยู่ที่ 3.3 กิโลวัตต์ราคาของ Lumin L อยู่ที่ 479,000 บาทส่วนรุ่นที่สูงขึ้นมาอีกคือ Lumin L DC จะมาพร้อมการชาร์จ DC ได้ด้วยนะครับราคาจะอยู่ที่ 499,000 บาทนะครับไม่ถึง 500,000 นะพวกเราเคยพรีวิวให้ได้ชมกันแล้วแล้วก็มีการทดสอบการขับขี่ให้ได้ดูกันด้วยนะครับความโดดเด่นของเขาก็จะเน้นเป็น City EV Car ที่สามารถทำระยะทางสูงสุดได้ที่300กิโลเมตรต่อการชาร์จนะครับนี่คันนี้ที่มาโชว์อยู่เนี่ยเป็นพวงมาลัยขวาเรียบร้อยเลยนะคันนี้เป็นรถยนต์3ประตูแบบแฮชแบ็ก4ที่นั่งหน้าจอแสดง2ฝั่งเลยมีทั้งตัวกลางนะฮะพวกอินโฟเทนเมนต์แล้วก็แสดงข้อมูลการขับขี่ตรงนี้เป็นที่ใส่ของได้ด้วยนะน่าจะเอาไว้ใส่มือถือพอได้นะเนี่ยเล็กๆใส่มือถือพอร์ตชาร์จ USB-A ตรงนี้ไฟตรงนะครับ12โวลต์120วัตต์คอนโซลตรงกลางแล้วก็พวกเข้าเกียร์แบบหมุนนะเพิ่มรถกระจกอยู่ตรงโซนกลางนี้นะครับล็อกปลดล็อกอยู่โซนนี้ตรงกลางหมดแล้วก็พื้นที่ตรงด้านล่างนะครับโล่งนี่สามารถทะลุได้อย่างนี้เลยไฟฉุกเฉินมีให้กดตรงนี้นะครับปรับความแรงพวกแอร์ต่างๆเนาะพัดลมแอร์เปิดปิดตรงนี้เป็นฟิสิคอลบัตตอนทำได้ด้วยเบาะก็ออกแนวสไตล์อีโคนะครับเป็นเบาะผ้านะครับสำหรับเรื่องของสีเขามีอยู่ทั้งหมด4สีด้วยกันครับได้แก่สีขาวสีเขียวสีชมพูแล้วก็สีเทาด้วยนะฮะใครสนใจก็สามารถมาดูที่งานได้คันจริงมาละพวงมาลัยขวาเลยรุ่นที่เป็น DC ยังไม่มีรถเอามาโชว์นะครับแต่ว่ามีจำหน่ายในประเทศไทยอย่างแน่นอนส่วนโปรโมชั่นต่างๆนอกจากของราคาที่เราได้แจ้งไปของลูมินแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีโปรโมชั่นแนบท้ายไว้ให้ดูด้วยครับว่าเขามีอะไรให้บ้างนะฮะประมาณนี้นะครับที่เปิดประตูอยู่ตรงนี้นะครับช่องเก็บของใหญ่อยู่นะใส่ขวดน้ำใส่ของตรงนี้ใส่ของตรงนี้ด้วยมีที่วางตรงนี้ด้วยประตูบานใหญ่เลยเข้าออกสะดวกแม้ว่าจะเป็นรถเล็กนะครับโซนด้านหลังตรงนี้เป็นกระจกธรรมดาเฉยๆนะครับมีเสา B ตรงนี้เสา C ตรงนี้นะฮะดูโซนท้ายกันสักหน่อยครับนี่เป็นแบบด้านหลังตัดลงมานะครับไม่มีที่ปัดน้ำฝนโลโก้น้องลูมินอยู่ตรงนี้นะคันนี้คือเขาแต่งสีพวกสติ๊กเกอร์มานะครับอันนี้เป็นสีเขียวเบสเป็นสีเขียวแต่ว่ามีแต่งเล่นลายมาฝาท้ายตอนแรกนึกว่าที่เปิดที่นี้จริงๆที่เปิดจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่กดตรงนี้ขึ้นมาแล้วเขาจะเด้งแต่ว่าไม่เด้งขึ้นมาเราก็ต้องดึงเป็นแบบแมนนวลแต่มีโช๊คในการดันขึ้นมาที่นั่งด้านหลังนะครับ2เบาะเป็น2เบาะนะก็จะรวมนั่งได้4คนคือถ้ากระเป๋าเดินทางเล็กๆอ่ะใส่ได้ตรงนี้ใส่ของเล็กๆไปซื้อข้าวซื้อของสัมภาระได้แล้วนั่ง4คนได้แต่หากจะเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระนะฮะตรงนี้ก็สามารถอัพได้ถึง580ลิตรเลยทีเดียวนะเราก็ดึงอย่างนี้ได้เลยดึงขึ้นมาแล้วก็ดันไปเราสามารถใส่พวกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆได้นะนี่ครับก็จะกลายเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับผมว่าสาวๆตัวเล็กๆหรือว่าเอารถไปใช้ในระยะใกล้ก็น่ารักไปอีกแบบสำหรับตัวลูมินนะฮะ
ด้านหลังก็จะเป็น Sleepy Eye เหมือนกันนะฮะทั้งหน้าทั้งหลังเลยจริงๆถ้าเราดูด้านหน้าตรงๆของเขานะด้านล่างอ่ะที่ตรงกระจังหน้ามันจะเป็นลิ้นคล้ายๆลักษณะการยิ้มด้วยใครสนใจก็สามารถมาดูลูมินได้นะครับนอกจากทางฝั่งของลูมินนะฮะฉางอันมีรุ่นย่อยของ L07 และ S07 ออกมาด้วยนะเดิมที L07 จะมีระยะการวิ่งอยู่ที่540กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ราคาของคันนั้นอยู่ที่ 1,329,000 บาทแต่รุ่นย่อยที่เขาเอามาเพิ่มเนี่ยเป็นรุ่นที่ต่ำลงมาคือรุ่น S หรือว่า Standard ระยะทางวิ่งจะเหลืออยู่ที่475กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ครับแล้วก็ราคาของเขาจะเริ่มต้นอยู่ที่ 1,239,000 บาทสลับตัวเลขกันนะครับเอาง่ายว่ามันเป็นเหมือนการทำให้L07 นี้สามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นทางฝั่ง S07 เช่นเดียวกันครับตัว SUV หลายๆคนอาจจะบ่นว่าตอนนั้นมีรุ่นเดียวแล้วระยะการวิ่งอยู่ที่485กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC เท่านั้นแต่รอบนี้ครับเขาก็เลยทำการเอารุ่นย่อยตัวใหม่ขึ้นมาที่วิ่งได้ไกลขึ้นเขาเรียกว่า DPOL S07L ที่ย่อมาจาก Long Range นะครับสามารถวิ่งได้ระยะทางอยู่ที่580กิโลเมตรส่วนราคาของเขาจะแพงขึ้นมาอีก 100,000 ครับก็อยู่ที่ 1,499,000 บาทนะครับสเปคของ L07 รุ่นสแตนดาร์ดนะฮะพวกความยาวระยะฐานล้ออะไรทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับแตกต่างกันที่พละกำลังเขายังมาพร้อมล้ออันลอยขนาด19นิ้วครับขนาดยางที่ให้มาอยู่ที่245/45R19มีจำนวน5ที่นั่งพละกำลังมอเตอร์160กิโลวัตต์หรือ218แรงม้าแรงบิด320ระยะทาง475กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC แบตเตอรี่ที่เขาให้มาเป็นแบบ LFP นะอันนี้คือความแตกต่างกับรุ่นที่เปิดตัวก่อนหน้าส่วนความจุของแบตเตอรี่จะอยู่ที่ 58.89 กิโลวัตต์ชั่วโมงระยะการชาร์จ DC นะครับ30ไปจนถึง 80% ใช้ระยะเวลา35นาทีครับส่วนพวกระบบอื่นๆนะครับยังเหมือนเดิมเลยพละกำลังการชาร์จเรื่อง V2L เรื่องการรีเจเนเรตอันทุกอย่างก็มีเหมือนเดิมครับสำหรับ L07Sมาทางฝั่งของ A07L กันบ้างตัวนี้อย่างที่ผมบอกไประยะทางวิ่งเพิ่มได้ไกลสุดเป็น560กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ครับล้อให้มาเหมือนเดิมครับ20นิ้วยาง255/45R20กำลังของมอเตอร์ครับอยู่ที่160กิโลวัตต์หรือ218แรงม้าเอาง่ายๆคือถ้าหากว่าเราเทียบกับของเก่าของเก่าอ่ะเขาจะพละกำลังมอเตอร์อยู่ที่258แรงม้าอัตราเร่งดีกว่าแรงบิดดีกว่าแต่ว่าวิ่งได้น้อยกว่าส่วนตัวเนี้ยเข้ามาพร้อมแบตเตอรี่ที่เป็น NMC เหมือนกันนะแต่ว่าความจุจะอยู่ที่ 79.97 กิโลวัตต์ชั่วโมงการชาร์จเหมือนกันครับ30ไปจนถึง 80% ใช้ระยะเวลา35นาทีส่วนสีก็ยังเหมือนเดิมครับสีขาวสีเขียวสีเทาสีดำสีส้มสีเหลืองภายในเองก็จะเป็นสีส้มกับสีดำนะอันนี้ก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับฉางอันมีรถอีก2รุ่นนะครับมาจัดแสดงตัวนี้คืออาวาท่าวันที่จะมาทำการตลาดในบ้านเราคันที่จัดแสดงตัวนี้บอกเลยว่าเป็นพวงมาลัยขวาเห็นไหมนี่เพิ่งมาถึงไทยสดๆร้อนๆเลยนะครับมีคนถามว่ารุ่นนี้จะทำการตลาดในไทยจริงๆใช่ไหมคำตอบคือใช่ครับพวงมาลัยขวาเราเห็นไปแล้วแล้วถามว่าจะมาเมื่อไหร่ก็ราวๆสักกรกฎาคมเป็นต้นไปครับสักในช่วงมิถุนายนเราน่าจะได้ข้อมูลแบรนด์เขาน่าจะลอนช์ช่วงนั้นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าสเปคต่างๆที่จะเอามาขายในประเทศไทยเนี่ยคอนฟิกูเรชันเป็นแบบไหนระยะทางการวิ่งเป็นแบบไหนพวกการตกแต่งพวกสีคัสตอมไมค์อะไรได้หรือเปล่าเพราะว่าฝั่งของ Avatar 11เองนะครับถือว่าเป็นรถยนต์ SUV เป็นครอสโอเวอร์ที่ด้านหลังเป็นแบบคูเป้นะครับซึ่งผมไปได้พรีวิวให้ทุกคนได้ชมละตอนที่ไปฉงชิ่งรอบนั้นมีทั้งนั่ง12ด้วยแล้วก็พาดูตัว11ถือว่าเป็นรถยนต์ SUV ที่เป็นพรีเมียมอีกตัวนึงที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าล้วนถ้าหากใครสนใจสามารถมาดูตรงนี้ได้บอกเลยว่าสเปคตอนนี้อย่างที่บอกครับยังไม่ออกถ้าเราจะดูนะตอนนี้เป็นสเปคของจากประเทศจีนเท่านั้นแต่มาสัมผัสดูได้ครับแน่นอนว่าใครอยากจะได้รถยนต์ที่เป็น SUV ไฟฟ้าตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันเพราะว่าความโดดเด่นของเขาเองก็จะเป็นทั้งเรื่องของการออกแบบที่ทำงานร่วมกันทั้งฝั่งของ Huawei แบตเตอรี่จาก CATL แล้วก็การพัฒนาตัวรถเองจากทางทีมของฉางอันเองนะครับที่เขาปลุกปั้นตัวอวตารขึ้นมามีคนถามถึงอวตารวันทูด้วยมีมาแสดงในรอบนี้ไหมคำตอบคือยังไม่มีนะครับณวันที่พวกผมถ่ายทำนะแต่ไม่แน่ว่าเขาจะเอามาหรือเปล่าเพราะว่าเขาไม่อยากให้เกิดความสับสนนะครับนอกจากอวตารวันตัวนี้แล้วนะครับจะมีอีกหนึ่งคันที่เป็นรถคอนเซปต์คาร์อยู่นะครับที่เป็นเนโวนะฮะเดิมทีเขาจะชื่อว่าชี่หยวน CD701 ประมาณนี้นะครับจะจอดอยู่ตรงนั้นก็เป็นรถคล้ายๆ SUV แต่กึ่งเป็นกระบะด้วยนะฮะก็สามารถไปดูได้เช่นเดียวกันครับ
ที่บูธของซิกเกอร์ครับนี่เป็นครั้งแรกในการเปิดตัวแบรนด์ในประเทศไทยที่งานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้มีรถมาโชว์อยู่ด้วยกัน3คันครับและรถที่จะเอามาขายในประเทศไทยจะมีอยู่ด้วยกัน2รุ่นรุ่นแรกครับนี่คือ Compact SUV แฝดคนละฝากับ Volvo EX 30รุ่นนี้คือ Seeker X Seeker X เป็นรถ Compact SUV ครับความยาวประมาณ 4.2 เมตรมีให้เลือกอยู่2รุ่นที่เขาจะมาทำการตลาดในไทยนะอันนี้เป็นข้อมูลยังไม่ออฟฟิเชียลแต่ว่าเราพอจะได้ข้อมูลออกมารุ่นแรกที่จะมาขายเป็นรุ่น Rear Wheel Drive คือขับเคลื่อนล้อหลังแล้วคันนี้เป็นพวงมาลัยขวาที่เอามาโชว์อยู่ละรุ่นที่2นะครับเป็นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อหรือว่า2มอเตอร์อย่างที่ผมเกริ่นไปว่าเขาคือแฝดคนละฝากับ Volvo EX 30เพราะว่าเขาใช้แพลตฟอร์มเดียวกันคือ SEA Sustainable Experience Architecture เป็นของบริษัทแม่เขาคือ Geely มาที่โซนด้านหลังนิดนึงตัวนี้นะครับมีช็อคอัพไฟฟ้าคาร์โก้โคเวอร์ตรงนี้บุด้วยผ้าสักกลาดข้างล่างมีช่องเก็บของครับใส่สายชาร์จได้อะไรได้นะฮะแล้วก็พับเบาะได้แบบ60 40และที่สำคัญนี่มาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าเขามีที่แขวนตรงนี้เลยนะเผื่อว่าเขาเปิดไฟท้ายแล้วอยากจะแขวนอะไรนะฮะด้านหลังมีที่ปัดน้ำฝนครับโลโก้ซีเกอร์มีไฟด้วยนะครับถัดจากซีเกอร์เอ็กซ์นะครับอีกหนึ่งคันที่เขาจะทำการตลาดในประเทศไทยอย่างแน่นอนคือซีเกอร์009รถยนต์ไฟฟ้า MPV ตัวนี้มาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด116กิโลวัตต์ชั่วโมงครับสามารถเดินทางระยะไกลได้สูงสุด700กิโลเมตรซึ่งอัตราการบริโภคพลังงานยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่คันที่เอามาขายในประเทศไทยคาดว่าราคาจะอยู่สักราวๆ 3.5 ล้านบาทอันนี้เป็นราคาที่ยังไม่ออฟฟิเชียลเดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่าราคาสุดท้ายเป็นเท่าไหร่จะเปิดตัวสักราวๆช่วงปลายมิถุนายนถึงต้นกรกฎาคมของปีนี้ครับตัว Seeker X 2รุ่นที่ผมแจ้งไปเนาะรุ่น1มอเตอร์นั้นเขาคาดว่าจะเปิดราคาสัก 1.2 ล้านบาทโดยประมาณนะครับส่วนรุ่น Dual Motorขับเคลื่อน4ล้อคาดว่าจะเปิดราคาอยู่สักราวๆ 1.5 ล้านบาทส่วนคันนี้ Seeker 009คาดว่าเปิดราคา 3.5 ล้านบาทขับเคลื่อนแบบ2มอเตอร์ All Wheel Drive อัตราเร่ง0ถึง100ได้ในประมาณ 4.5 วินาทีนะครับดีไซน์ของเขาออกแนวฟิวเจอร์หน่อยๆกระจังหน้ามีไฟด้วยนะนี่เล่นไฟตรงนี้นะครับมีเรดาร์มีอัลตราโซนิกเซนเซอร์ไฟ Daytime Running Light อันนี้ไฟ LED นะครับความพิเศษของเขาคือรถยนต์คันนี้เป็นรถตู้ MPV อ่ะผมได้ไปลองนั่งมาแล้วอยู่ที่ประเทศจีนถือว่าฟังก์ชันนั้นค่อนข้างดีทั้งเบาะของคนขับเองก็ดูนุ่มสบายมีหลากหลายฟังก์ชันและโดยเฉพาะฝั่งของคนนั่งแถว2ครับตัวนี้เป็นกัปตันซีทมีปุ่มควบคุมอะไรต่างๆมีระบบทัชสกรีนให้อยู่ที่บริเวณจอด้านข้างด้วยหลังคาเป็นแบบกระจกสามารถเปิดได้มีม่านให้ด้วยนะครับเบาะแถว3สามารถพับให้เรียบได้ด้วยนะถ้าใครยังไม่ดูคลิปนั้นก็ตามไปดูกันได้นะครับก็ลองดูว่าถ้าหากเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ MPV ที่ขายอยู่ในบ้านเรานั้นราคา 3.5 ล้านบาทที่เขาคาดการเอาไว้นั้นไฟนอลแล้วจริงๆจะเป็นราคานี้อยู่หรือเปล่านะครับและอีกหนึ่งคันที่เขานำมาโชว์ด้วยนะครับนี่ก็คือ Seeker 007เป็นรถยนต์ลักชัวรี่ซีดานมีคนถามว่าขนาดมันใกล้เคียงกับตัวไหนบอกให้เลยครับว่าไปตีกับ Tesla Model 3ความยาวของรถคันนี้อยู่สักประมาณ 4.8 เมตรครับอัตราเร่งนะครับที่ดีที่สุดอยู่ที่ 2.84 วินาทีความเร็วสูงสุดยังไม่มีบอกแล้วก็ระยะทางที่สามารถทำได้จะอยู่ที่870กิโลเมตรแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับ configuration ว่าเขาจะเอามาขายเท่าไหร่คันนี้ที่มาแสดงเป็นพวงมาลัยซ้ายทราบข่าวมาว่าคันนี้เดินทางมาจากประเทศลาว Seeker 007คันนี้เป็น design language แบบใหม่ที่หนีจากรุ่นพี่อย่าง Seeker 001 Seeker 009 Seeker X มันจะมีความเป็นเหลี่ยมแต่ว่า007เนี่ยเปิดตัวมาไม่นานและใช้ดีไซน์แบบนี้ดูครับมันมีความละมุนมันโค้งมนเข้ามาอย่างนี้เลยนี่แล้วจะไม่มีขีดตรงนี้ด้วยนี่จึงเป็นดีไซน์มาตรฐานใหม่ที่ทางซีเกอร์พยายามฉีกออกมาแล้วเขาจะมีพวกไฟยาวมาจากตรงนี้แล้วบางคันนะครับเขาจะมีตรงนี้เลยเป็นคล้ายๆจอ LED ยาวแสดงข้อมูลแบบไฟวิ่งๆแบตเตอรี่แบบ800โวลต์นะครับสถาปัตยกรรมแบตเตอรี่แบบ800โวลต์และเขาใช้แบตเตอรี่ LFP ที่ชื่อว่าGolden Brick ซึ่งเป็นของทาง Seeker เขาพัฒนาขึ้นมาถ้าใครอยากจะดูพวกรถยนต์ซีดานที่มันเป็นรถยนต์ไฟฟ้าล้วนคันที่ขายในบ้านเราจะมีอยู่แล้ว Tesla Model 3ต่อมาเป็น BYD Seal และ Dipal L07 ที่เป็นไฟฟ้าล้วนนะที่เป็นอยู่ในคลาสใกล้ๆกันวัสดุจะมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ Seeker X ถ้าภายในตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยดีไซน์ประตูคล้ายๆกันเลยนะครับที่จับตรงนี้ที่เปิดประตูเนี่ยซ่อนเข้าไปข้างในอันนี้คือเราปลดล็อกนะมีบุนุ่มซอฟทัชอะไรต่าง
แล้วก็ภายในก็จะมีจอกลางแล้วก็มีพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันคันนี้ไปลองขับมาแล้วโอ้โหดีครับมีทั้งรุ่นมอเตอร์และ2มอเตอร์อย่างที่ผมบอกไปเข้าโค้งดีแล้วก็เบรกค่อนข้างดีด้วยนะครับดูกันว่าประเทศไทยนั้นจะเข้ามาเมื่อไหร่แต่ที่แน่ๆปีนี้ไม่ใช่แน่นอนปีนี้จะมีแค่ Seeker X กับ Seeker 009ตัว Compact SUV แล้วก็ตัว MPV นะครับใครผ่านมาชมบูธ Seeker คุณจะได้เห็น3คันนี้อย่างแน่นอนครับและที่บูธของ X เผิงใช่ครับ X เผิงอย่างที่พวกเราบอกไปจะเรียกเสี่ยวเผิงอยู่ประเทศจีนหรือว่า X เผิงที่หลายๆคนพูดแต่มาที่บ้านเรานี่คือ X เผิงครับ X เผิงรอบนี้มีรถมาโชว์หลักๆเลยนี่คือ X เผิง G6 ที่พวกผมเคยพรีวิวให้ทุกคนได้ชมกันทั้งภายนอกแล้วก็ภายในตอนนั้นเราได้พรีวิวสีขาวไปนะครับแต่ในงานนี้มีสีนี่สีเทาให้ดูด้วยนะครับแล้วก็สีส้มให้ดูด้วย X เผิง G6 เป็นรถยนต์ SUV ครับอย่างที่ผมบอกไปว่าขนาดมันใกล้เคียงกับ Tesla Model Y เลยไม่ได้หนีจากกันมากดีไซน์ language ของเขาได้รับแรงบันดาลใจจากทาง Tesla ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตโดยเฉพาะตัวถังของเขาใช้เทคโนโลยี Gigaplace หรือ Diecast ที่การขึ้นรูปโดยการฉีดโลหะเข้ามานะครับทำให้การพัฒนาตัวรถนั้นประกอบตัวรถทำได้เร็วมากขึ้นมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นโดดเด่นด้วยเรื่องของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่เป็น Cell to Body ครับตัวรังแบตนะฮะจะอยู่เป็นชิ้นเดียวกันกับทางฝั่งของตัวแชสซีรถเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวรถและมาพร้อมเทคโนโลยีแบบ800โวลต์นะฮะที่จะทำให้สามารถชาร์จไฟได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นฟังก์ชันอะไรต่างๆนะครับระบบเนวิเกชันระบบตัวช่วยขับที่เรียกว่า XNGP หรือว่าเสี่ยวเผิง Navigation Guide Pilot ก็มีการพัฒนาขึ้นมาเองโดยเฉพาะถือว่าเป็นทั้งการพัฒนาเรื่องของฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์เข้ามาเต็มๆและภายในของรถคันนี้ฮะมีความอเนกประสงค์ยกตัวอย่างเช่นเบาะหน้าเราสามารถถอดพนักพิงศีรษะออกได้แล้วเอนเบาะด้านหน้าครับให้เรียบนะไปกับด้านหลังเพื่อลิงก์กับเบาะด้านหลังด้วยนะทำให้เราสามารถพาดขามาที่เบาะได้กลายเป็นโซฟานะฮะเหมือนทำเป็นห้องนั่งเล่นหลังคาเป็นกระจกครับพาโนรามิกกลาสรูฟถ้าใครอยากดูคลิปเต็มๆของ X เผิง G6 ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบคลิปตัวนี้เอาไว้ให้ตามไปดูกันได้เลยครับส่วนรุ่นนะฮะเขาจะมีให้เลือกอยู่ด้วยกัน2รุ่นคือรุ่น Standard Range ระยะทางวิ่งอยู่ที่445กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP ตัวนี้จะมาพร้อมแบตเตอรี่ชนิด LFP นะครับส่วนรุ่นที่เป็น Long Range สามารถทำระยะทางได้สูงสุดที่570กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP ตัวนี้จะใช้แบตเตอรี่ชนิด NMC นะครับซึ่งเปรียบเทียบกับ Tesla Model Yของผมตอนนั้นซื้อมานะครับแบต75กว่าๆแล้วก็ระยะทางวิ่งได้อยู่ที่530ราวๆนี้อันนี้ถ้าเรื่องของระยะไกลเขาจะวิ่งได้ไกลกว่าแต่ว่าเขาเป็นมอเตอร์เดี่ยวไงแต่ทาง Tesla Long Range ตัว Model Y เขาจะมาพร้อม2มอเตอร์อันนี้คือสิ่งที่เราเอามาเวทเรื่องของประสิทธิภาพกันดูนะครับนอกจาก X เผิง G6 ที่จอดอยู่ตัวนั้นนะครับนี่อีกหนึ่งรุ่นที่นำมาแสดงแต่ยังไม่มีข้อมูลว่าจะขายในประเทศไทยเมื่อไหร่เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ผมได้ข้อมูลมารุ่นที่จะจำหน่ายในประเทศไทยจะเริ่มต้นจาก X เผิง G6 ก่อนที่เราพรีวิวไปและมีอีกหนึ่งรุ่นคือรถตู้ไฟฟ้า MPV ที่ชื่อว่า X เผิง X9 นะครับคันนี้ที่จอดอยู่เป็นรุ่นที่ใหญ่ขึ้นมากกว่า G6 คันนี้จะดูมีความใหญ่กว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับด้านหน้าเปิดขึ้นมาอย่างนี้มีฟังให้นี่ครับมีฟังเก็บพื้นที่สัมภาระด้านหน้าโซนนี้นะครับงานถือว่าดีเลยฝั่งของ G6 นะครับจะไม่มีพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหน้านะครับนี่ล้อก็ใช้ของ Michelin Pilot Sport EV เป็นลายแบบนี้นะครับเป็นดูอัลนะฮะดูสวยงามหรูหรามากเลยนะแต่ที่เด่นๆผมว่ารถคันนี้เนี่ยอยู่ที่ภายในนะฮะดูมีความหรูหรากระจกด้านหน้าครับเป็นแบบเฟรมเลสนะครับเป็นกระจก1ชั้นวัสดุตรงนี้เป็นหนังครับเล่น2สีคือสีดำและสีส้มนะฮะออกแนวแบบเฮ้ยลักชัวรี่เลยนะเท่าที่เราเห็นพวกรถหรูๆของยุโรปกันนะครับพอเข้ามาแบบเนี้ยมาพร้อมเวลคัมซีทนะครับนี่ผมว่าความสวยงามแน่นอนมันหรูกว่าทางฝั่งของ X เผิง G6 ค่อนข้างมากหน้าจอด้านหน้าครับแสดงข้อมูลการขับขี่หน้าจอตรงกลางมี2โซนด้วยนะโซนของผู้ขับขี่ครับแล้วก็โซนของผู้นั่งผมเห็นหน้าจอในลักษณะนี้ครั้งแรก
ในรถยนต์ของ Li Auto ที่พวกเราเคยรีวิว Li L7 แล้วก็ Li L9 นะตัวนี้เป็นที่ชาร์จไร้สายมีช่องแอร์ที่ซ่อนอยู่บริเวณโซนนี้นะครับแล้วก็จะมีโซนนี้ด้วยคือของตรงกลางอ่ะอยู่ใต้ตรงนี้ของด้านซ้ายด้านขวาอยู่ริมวัสดุซอฟทัชครับลำโพงเป็น X Opera มีลำโพงอยู่ด้านบนตรงนี้ด้วยนะครับทำให้มีเสียงรอบทิศทางหลังคากระจกครับตัวนี้จะไม่มีม่านไฟฟ้าไซซิ่งขนาดใหญ่ฟีลลิ่งดูนุ่มสบายมากเลยอ่ะมันให้ฟีลความลักชัวรี่ค่อนข้างเยอะสำหรับรถคันนี้ที่วางแขนตรงกลางนะครับดูมินิมอลหรูหราเปิดออกมาแบบนี้นะครับแล้วที่สำคัญเขามีตัวนี้ด้วยที่ซ่อนอยู่นะครับนี่ซ่อนอยู่นี่เขียนว่าไซตัสนี่คือน้ำหอมนะครับที่จะทำพร้อมกับระบบปรับอากาศคือเราเคยเห็นรถยนต์ไฟฟ้าจีนบางรุ่นนะครับเขาจะมีระบบอากาศที่สามารถเลือกน้ำหอมได้เลยว่าคุณจะเอากลิ่นไหนเห็นไหมเขาจะเขียนไว้ว่าน้ำหอมอยู่ตรงนี้นะครับนี่บิวอินมาให้เลยความสบายหรูหราครบครันเลยทีเดียวนะฮะไฟแอมเบียนไลท์ของตัวรถอยู่โซนนี้น่าใช้งานเลยทีเดียวเปิดออกมาปุ๊บนี่กับ G9 เนี่ยเบาะเลื่อนให้เลยนะครับฟังก์ชันเยอะโซนด้านหลังครับฟีลลิ่งสบายนะนี่ครับกระจกแบบเฟรมเลสเหมือนกันเปิดออกมาปิดประตูเข้ามาปุ๊บเลื่อนขึ้นนะครับที่ใส่สัมภาระตรงนี้ยัดไว้ก่อนแล้วกันช่องแอร์อยู่บริเวณตรงกลางนะครับพุ่งออกมาไม่สามารถปรับอุณหภูมิที่แบบดิจิตอลได้ไม่มีอันนี้เป็นแบบแมนนวลนะครับจะสามารถปรับทิศทางได้เฉยๆนี่ตรงนี้มีที่วางแขนให้แล้วก็เปิดมาเป็นพื้นที่เก็บอุปกรณ์ได้มือถือได้แน่นอนครับผมใส่ iPad mini iPad mini ยังพอได้นี่ปิดอย่างนี้เลยนี่เลยสำหรับ iPad mini แล้วนอกจากนี้นะครับตัวเบาะหลังเองเนี่ยสามารถปรับเอนได้ด้วยนะเป็นแบบไฟฟ้าเขาจะอยู่ที่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมปรับขึ้นมานี่คือเอนมาข้างหน้าสุดนะครับสุดได้ประมาณนี้ครับแล้วเราจะเอนข้างหลังสุดเป็นยังไงเป็นแบบไฟฟ้านะค่อยๆเลื่อนลงเลื่อนลงได้ประมาณนี้ครับสุดประมาณนี้ละนี่มีที่โหนตรงนี้ด้วยนะครับลำโพงอยู่ตรงนี้ของ X Opera นะฮะโซนท้ายของเขานะครับโลโก้ X เพิงอยู่ตรงนี้ไฟคาดยาวซ้ายไปขวาและมีเล่นดอทๆตรงนี้ด้วยนะครับยาวไปถึงตรงนี้เป็น position light ให้ได้ด้วยโลโก้ G9 อยู่ตรงนี้ที่เปิดขึ้นมาฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้าครับเหมือนกันด้านใต้สปอยเลอร์ด้านหลังเขามีไวเปอร์ที่ปัดน้ำฝนให้ด้วยแล้วก็พื้นที่เก็บสัมภาระบุกกามาหยีสไตล์คล้ายๆ G6 ส่วนข้างล่างนะครับเปิดขึ้นมาตัวนี้เป็นทรังขนาดเล็กนะไม่ได้ลึกมากแต่ก็พอใส่พวกสายชาร์จหรือว่าของได้นะฮะตัวเบาะนะฮะสามารถพับได้แบบ60 40เป็นแบบแมนนวลนะครับดึงออกมาแล้วก็เดี๋ยวเขาจะพับลงไปนะครับตัวนี้ก็เป็นฝาท้ายนะครับเปิดขึ้นมานี่ฮะเป็นการป้องกันการชนได้นะครับโอเคมาสัมผัสได้สำหรับ G9 จาก X เพิงขายตอนไหนไม่รู้ราคาเท่าไหร่ยังไม่รู้นะครับเอามาพรีวิวให้ได้กันดูก่อนส่วนอีกหนึ่งคันครับที่เขานำมาแสดงตรงนี้เป็นทางฝั่งของซีดานกันบ้างนี่คือ X เพิง P7i เป็นซีดานพรีเมียมความโดดเด่นอยู่ที่ตรงนี้เลยนะฮะถ้าดูจากรูปลักษณ์ภายนอกเปิดประตูออกมาประตูคู่หน้าเป็นแบบปีกนกครับแล้วก็ประตูมือจับแบบราบเรียบดึงออกมานะครับเปิดเป็นเฟรมเลสด้านหลัง1ชั้นครับด้านหน้าก็1ชั้นเช่นเดียวกันภายในก็ดีไซน์จะคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ G6 มีจอเดียวอยู่ภายในแล้วก็จอด้านหลังพวงมาลัยอีก1จอนะครับวัสดุคล้ายๆกับทางฝั่งของ G6 เลยมาดูสำหรับสเปคทาง X เพิง P77 เขาเรียกว่าเป็น Ultra Smart Sport Sedan ซึ่งได้รับมาตรฐาน ENCAP แล้วก็ CNCAP ระดับ5ดาวนะครับสามารถชาร์จไฟเต็มและก็ขับได้สูงสุด702กิโลเมตรและชาร์จไฟจาก10ไปจนถึง 80% ใช้ระยะเวลา29นาทีครับมีระบบเบรกที่ดีเยี่ยมแล้วก็ระยะเบรกของเขาที่ความเร็ว100กิโลเมตรไปจนถึง0กิโลเมตรเนี่ยให้หยุดนิ่งระยะสั้นเพียง 33.3 เมตรเท่านั้นนะครับและที่สำคัญคันนี้ครับมีอัตราส่วนเผาขับหลังแบบเดียวกับซุปเปอร์คาร์ด้วยใครอยากดูรุ่นนี้มาสัมผัสกันได้นะครับที่บูธของ X เพิงนอกจากรถแล้วนะครับก็ยังมีเรือด้วยนี่คือเรือบินครับเป็นยานยนต์บินได้นะครับแบบ2ที่นั่งเป็นคนขับชื่อเขาเรียกว่า X เพิง X2 X เพิง X2 เนี่ยเป็นยานยนต์ที่บินได้ครับจำนวน2ที่นั่ง
ที่ปราศจากไอเสียจากการบินฮะนับว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของการเดินทางแบบไร้มลพิษที่เหมาะกับการเดินทางในเมืองด้วยความเร็วสูงไม่มากนักเช่นการบินไปชมทิวทัศน์ต่างๆหรือการใช้งานทางด้านการแพทย์เขาจะติดตั้งด้วย2โหมดการขับครับคือแบบแมนนวลและอัตโนมัติโดยโหมดของการบินอัตโนมัตินั้นผู้โดยสารสามารถดื่มด่ำกับไฟล์อัญชันฉลาดของเขาได้เลยคือเป็นระบบออโต้ไพลอตจริงๆทั้งในเรื่องของการบินรวมถึงการลงจอดได้อย่างปลอดภัยด้วยนะครับที่เราเห็นจะมีลักษณะคล้ายๆโดรนเนาะแล้วก็จะมีก้านใบพัดซึ่งมีทั้งหมด4ก้านนะด้านบนด้านล่างที่เป็นใบพัดหมุนนะครับแล้วก็ประตูที่เปิดแบบปีกนกนะฮะแล้วก็จะมีเบาะที่นั่งอยู่ข้างในนะฮะส่วนนี้เนี่ยเอามาโชว์ในเรื่องของเทคโนโลยีเฉยๆแต่เราไม่สามารถสัมผัสหรือว่าเข้าไปได้นี่เป็นทั้งหมดจากทางบูธของ X-Pengนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันบูธถัดไปครับใกล้ๆกับบูธของ X-Pengถัดกันมาเลยนะครับเดินมาอีกนิดนึงเราจะเห็นบูธของ Maserati ครับนี่คือ Maserati Gecale Focale ที่พวกผมเคยพรีวิวให้ทุกคนได้ชมกันเป็นรถยนต์ SUV Luxuryคันที่2ของแบรนด์ครับที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าแต่ว่าเป็นคันแรกที่เป็น SUV Gecale Focale ตัวนี้ถ้าเราสังเกตนะมันจะมีความคล้ายคลึงกับตัว Gecale Trofeo ที่อยู่ข้างๆตัว Trofeo ตัวนี้จะเป็นรถยนต์น้ำมันแต่ว่า Gecale Focale คันนี้จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าล้วนดูสังเกตตรงหน้าดิการดีไซน์มันจะมีความคล้ายคลึงกันแต่เนี่ยพวกกริลพวกอะไรต่างๆจะแตกต่างกันนิดนึงนะฮะเพราะว่ารูปทรงเขาต้องการที่จะให้มีความคล้ายคลึงกันจะได้รู้สึกว่าเป็นครอบครัวมาเซราติเหมือนกันสเปคพวกผมเคยบอกไปแล้วคันนี้ว่าเป็นอย่างไรนะฮะตามไปดูที่คลิปได้แต่วันนี้ที่เขามาเปิดแสดงนะฮะบอกเรื่องของราคาทางการในประเทศไทยของ Gecale Focale คันนี้อยู่ที่ 7.89 ล้านบาทนะครับสามารถสั่งจองคัสตอมได้ติดต่อทางฝั่งมาเซราติได้เลยถ้าเป็นของรุ่นรถยนต์น้ำมันมีรถพร้อมส่งแต่รุ่นที่เป็นไฟฟ้าล้วนส่งมอบภายในสิ้นปีนี้นะครับถัดจากบูธของ Maserati ครับยกระดับความหรูหราขึ้นมาอีกหน่อยเราอยู่กันที่บูธของ Rolls-Royce ครับนี่คือ Rolls-Royce Spectre เดี๋ยวผมพาทุกคนมาพรีวิวกันแบบเร็วๆและมาเล่าให้ฟังกันนิดนึงว่า Rolls-Royce Spectre คันนี้มีความพิเศษอย่างไรบ้างครับ Rolls-Royce ครับให้คำนิยามคันนี้ว่า The World First Ultra Luxury Electric Super Coupe นะครับเขาพัฒนาให้มันเหนือชั้นขึ้นมาสเปกเตอร์ตัวนี้ครับมันจะคล้ายคลึงกับทางฝั่งของแฟนทอมซึ่งโรลส์รอยซ์แฟนทอมนั้นก็ถือว่าเป็นแฟลกชิพของทางฝั่งคูเป้เช่นเดียวกันคันนี้ครับมาพร้อมความยาวประมาณ 5.4 เมตรเป็นรถอัลตร้าลักชัวรี่ครับและแน่นอนครับเขาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่สามารถทำระยะทางได้สูงสุดที่530กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP นะครับผมพาทุกคนมาดูดีไซน์กันก่อนครับแน่นอนครับว่าโรลส์รอยซ์สเปกเตอร์คันนี้การดีไซน์เขาต้องการที่จะคีปความเป็น traditional คือรถยนต์น้ำมันถ้าหากว่าใครขับรถยนต์น้ำมันของทางฝั่ง Rolls-Royce ที่เป็นเครื่อง V12 มาแล้วนะครับถ้าหากก้าวเข้ามาใช้งานรถยนต์คันนี้ครับที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ย learning curve จะต่ำมากครับเพราะว่าการดีไซน์อะไรยังคล้ายคลึงเดิมอยู่นะฮะสีที่เขาเล่นนะครับเป็นสีแบบ two tone นะฮะเป็นส่วนของสีดำกับตรงนี้นะฮะสีเขียวมะกอกที่ชื่อว่าชาทรูธสีดำทูโทนตรงนี้ให้สังเกตดูว่าเขาจะเล่นไปตั้งแต่เฉพาะส่วนข้างบนนะแล้วตัวไฟหน้านะครับจะแบ่งเป็น2ส่วนครับส่วนด้านบนเป็น Daytime Running Light ครับส่วนด้านล่างตัวเนี้ยเป็นไฟเลเซอร์ไลท์ที่สามารถส่องได้ไกลถึง600เมตรเลยทีเดียวนะครับตัวกระจังหน้าครับยังคงรูปแบบของวิหารนะฮะที่มีทั้งหมด24เบรดเวลาอากาศไหลเข้ามาเขาก็จะทะลุออกไปได้แต่อยากเล่าตรงนี้นิดนึงครับตรงเหนือโลโก้ Rolls-Royce ขึ้นไปไอคอนิกของทาง Rolls-Royce ตัวนี้เป็นงานคราฟที่คราฟขึ้นมาและเขาดีไซน์ให้ตัวนี้ครับก้าวเท้าซ้ายออกมาครับและตัวปีกครับจะพยายามบาลานซ์ขนานไปกับตัวรถเพื่อให้ค่า CD ต่ำดังนั้นโดยรวมครับค่า CD ของ Rolls-Royce Spectre คันนี้จะอยู่ที่ 0.25 CD เท่านั้นนะครับเขามาพร้อมล้อขนาดใหญ่นะครับตัวนี้23นิ้วเลยเป็นล้อของคูเป้ที่ใหญ่ที่สุดของ Rolls-Royce ยางใช้ของ Pirelli P0 นะฮะ 255/40 R23ช่วงล่างของเขาบอกเลยว่าของเดิมมันเทพอยู่แล้วอันนี้เทพมากขึ้นเพราะว่ามีส่วนของเซ็นเซอร์ที่จะยิงไปแล้วก็มีการคำนวณนะฮะดังนั้นคุณขับรถคันนี้ยิ่งเสมือนการนั่งบนพรมไม่มีผิดผมพาทุกคนมาดูตรงนี้อีกครับความพิเศษของเขานี่คือประตูการเปิดประตูใช้แรงน้อยมากครับนี่มีระบบช่วยเหลือออกมาอย่างนี้นะครับเปิดออกมานี่นะครับแล้วเวลาจะปิดเรากดที่มือจับตรงนี้ครับกดลงไปนิดนึงเป็นระบบคล้ายๆสัมผัสและเขาก็จะทำการปิดประตูให้โดยอัตโนมัตินะครับแน่นอนครับด้วยความเป็นรถยนต์ Rolls-Royce ต้องมีร่มประจำรถจะมีทั้งสองฝั่งนะครับนี่
ถอดออกมาอย่างนี้ได้นะครับแล้วเราก็สวมเข้าไปนี่เป็นกิมมิกเล็กๆของทางโรลส์รอยซ์และถือว่าเป็นสิ่งที่รถยนต์โรลส์รอยซ์ทุกคันจะต้องมีและสิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนดูนะครับบริเวณโซนนี้ครับสังเกตไหมว่าเขาไม่มีเสา B นะมันจะโล่งเลยจะทะลุไปอีกทีก็คือเสา C เลยนะครับเสาตั้งแต่โซน 2A มานะมันยาวมาถึงตรงชิ้นนี้เลยนี่เป็นโลหะชิ้นเดียวกันนะครับเป็นอลูมิเนียมที่มีความแข็งแรงสูงมันก็เลยทำให้การดีไซน์ไฟท้ายของเขาเป็นแบบลอยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็โซนข้างหลังของเขานะครับฝาท้ายครับมันแบบไฟฟ้าเขาจะไม่มีคิกเซนเซอร์ทุกรุ่นจะไม่มีครับเพราะว่าผู้ใช้ Rolls-Royce เองส่วนใหญ่จะต้องมีคนขับรถให้อยู่แล้วแล้วก็คนขับรถจะเป็นคนดูแลเราอีกอันนึงพอผมมาเปิดตรงนี้นะอยากจะให้ทุกคนดูเวลาที่เราเปิดพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายอ่ะเขาจะมีเทนนี่นี่เขามีแม่เหล็กนะแมกเนตในการแปะตรงนี้เอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะยกสัมภาระมันเป็นสิ่งเล็กๆครับแต่เป็นสิ่งเล็กๆที่สร้างความเพอร์เฟกต์ให้กับผลงานชิ้นนี้นั่นเองนะครับโอเคนี่เป็นพาชมกันแบบเร็วๆนะครับสำหรับ Rolls-Royce เองในประเทศไทยตอนนี้เราสามารถสั่งได้ครับสามารถมาคอนฟิกได้มาที่บูธนี้ได้เลยครับราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 31.8 ล้านบาทครับแต่ว่าออปชั่นของคันนี้เนี่ยให้มาเต็มๆเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ40กว่าล้านบาทนะครับพอร์ตชาร์จจะอยู่ด้านหลังขวานะครับ DC นี้ชาร์จได้193กิโลวัตต์ AC ชาร์จได้22กิโลวัตต์นะครับก็อัตราเร่ง0ถึง100ภายใน 4.5 วินาทีส่วนเทคโนโลยีอะไรต่างๆนะก็มีจัดเต็มให้ครบเช่นเดียวกันเขาสามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน Whisper ของ Rolls-Royce ได้ด้วยนะครับโอเคครับถ้าใครอยากจะได้รับประสบการณ์อย่างนี้ครับก็สามารถมาดูรถยนต์คันนี้ได้นะครับที่บูธของ Rolls-Royce ครับที่บูธของ Lotus นะครับมีรถไฮไลท์ที่เรายังไม่เคยเห็นและยังไม่เคยมีการเปิดตัวมาโชว์นี่คือ e-mia เป็นรถ Hyper GT ครับก่อนหน้านี้เราเคยรีวิวทางฝั่งของที่เป็นรถยนต์ SUV เขาเป็น Hyper SUV ที่มี2รุ่นให้เลือกด้วยกันคือ S แล้วก็ R ตอนที่เรารีวิวไปคือรุ่น S นะฮะตัวนั้นเนี่ยตัว S อัตราเร่ง0-100ภายใน4วิกว่าๆส่วนตัว R นะครับคือตัวท็อปของเขาอัตราเร่ง0-100อยู่ใน 2 second ครับ 2.8 วินาทีแต่ตัวนี้ครับพัฒนาเหมือนเอาตัว R ครับมาi-mia เป็นรถยนต์สไตล์ซีดานเป็น4ประตูนะครับคือตอนแรกที่ผมเห็นอยู่ในโซเชียลมีเดียต่างๆผมนึกว่ารถมันจะเล็กแต่จริงๆไม่เล็กนะความยาวของเขา5เมตร5เมตรกว่าๆเลยนะครับ 5.1 ความกว้างของเขาเนี่ย2เมตรนะฮะก็ความสูงประมาณ1เมตร40นะครับวิวเบสของเขาฐานล้อนะ3เมตรเลยทีเดียวนะครับคันนี้เป็นพวงมาลัยขวาล้อขนาดใหญ่22นิ้วครับใช้ยางมิชลินตัวลายเบรกตัวนี้คัสตอมมาเป็นเบรกเซรามิกนะฮะเป็นเบรกเซรามิกที่ให้มาแคปเปอร์เบรกสีเหลืองครับตัวกลางตรงดุมล้อตรงเนี้ยเขียนโลตัสนะครับแล้วยังคงมาพร้อมตัวนี้ครับกระจกก็คงเลือกได้ครับเป็นทั้งรุ่นที่เป็นของกระจกธรรมดาแล้วก็กระจกที่เป็นดิจิตอลมีกล้องมาให้ความลับก็คืออยู่ตรงนี้ครับนี่คือสปอยเลอร์ด้านหลังขนาดใหญ่แล้วสามารถเปิดปิดได้เป็นแบบ2ชั้นด้วยนะนี่คือชั้นที่ด้านบนที่สุดชิ้นใหญ่มาก296 มิลลิเมตรนี่คือความใหญ่ของสปอยเลอร์แล้วก็จะมีชิ้นเล็กๆอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเพิ่มแอโรไดนามิกและเพิ่มดาวฟอร์สตรงนี้เนี่ยสามารถเพิ่มแรงกดให้กับตัวท้ายรถเนี่ยถึง215กิโลกรัมเลยทีเดียวนะครับเมื่อรถวิ่งผ่านอากาศนะครับอากาศไหลลงตรงนี้แล้วกดลงไปอีกทำให้เวลาที่เราขับทำไมรถมันถึงเกาะถนนฝ่ายท้ายก็ยังคงเป็นลักษณะยาวเป็นเส้นไลท์สตริปนะนี่มีช่องอากาศอยู่บริเวณตรงนี้ด้วยนะครับออกมาจากซุ้มล้อของด้านหลังนะครับท้ายคาร์บอนไฟเบอร์นะครับพาร์ตตรงนี้ด้านข้างเขาก็ใส่คาร์บอนไฟเบอร์มาได้เช่นเดียวกันเนาะแน่นอนครับว่ารถยนต์ของฝั่งของ Lotus เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้ง Electra เองหรือว่า e-mia เองถ้าหากอยากได้ความเป็นยูนิคเราสามารถคัสตอมได้ทั้งหมดนะครับพาร์ตต่างๆนะก็สามารถดูได้เลยนอกจากตัวนี้แล้วก็ยังคงมีรถรุ่นเดิมนะครับที่เปิดตัวไปก่อนนี้คือ Electra ที่มีทั้ง S แล้วก็ R มาสามารถชมได้ครับกับบูธ Lotus ที่งานมอเตอร์โชว์ครั้งที่45ครับสำหรับบูธของ Hyundai ในมอเตอร์โชว์2024ครั้งนี้นะครับไฮไลท์เด่นเลยก็คือการเปิดตัวเจ้า IONIQ 6ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าแพลตฟอร์ม EGMP เดียวกันกับ
Ioniq 5นะครับแต่ว่าเป็นรูปทรงของซีดานนั่นเองนะครับที่คาดว่าน่าจะมารุ่นเดียวนะครับแล้วก็สเปคต่างๆพร้อมกับราคานั่นเองและนี่คือ Hyundai Ioniq 6นะครับเป็นรุ่นไฟฟ้า SUV ที่ได้แพลตฟอร์มเดียวกันกับ Ioniq 5ที่เรียกว่าeGMP นะครับสำหรับใครที่อยากได้แพลตฟอร์มนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับในเรื่องของห้องโดยสารกว้างขวางอย่างแน่นอนจะเห็นได้ว่านะครับรูปทรงของคันนี้ครับจะออกแบบหลังคาได้โค้งมวลสวยงามที่เรียกว่าโคคูนดีไซน์หรือว่าการออกแบบใกล้เคียงกับรังไหมนั่นเองนะครับสำหรับใครที่อยากได้เจ้าตัวท้ายแบบซีดานแบบนี้นะครับ Ioniq 6คันนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนเพราะว่าได้แบตเตอรี่ความจุอยู่ที่ 77.4 กิโลวัตต์อาวนะครับที่สามารถทำระยะทางสูงสุดต่อการชาร์จนะครับวิ่งได้ที่545กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP นะครับก็เรียกได้ว่าคันนี้นะครับมีเลนส์ที่กำลังโอเคมากๆเลยแล้วเปิดราคามาอยู่ที่ 1.899 ล้านนะครับแต่ต้องแจ้งก่อนว่าราคานี้นะครับทาง Hyundai กำลังพยายามจะเข้าไปอนุมัติในเรื่องของโครงการ EV 3.5 ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นราคาก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนั่นเองนะครับดีไซน์สวยงามเลยไฟหน้าไฟท้ายนะครับจะเล่นเป็นพิกเซลใกล้เคียงกับ Ioniq 5แต่คันนี้จะเป็นพิกเซลเม็ดใหญ่กว่ามันจะให้ฟิลเหมือนกับคริสตัลนะครับสวยงามเลยและด้านท้ายนะครับก็จะดีไซน์เหมือน Fastback นะครับสวยงามเลยแล้วก็มีดักเทลชิ้นสีดำตัดกับตัวบอดี้ได้อย่างสวยงามแล้วก็เหมือนที่เราได้เห็นกันนะครับว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์อนาคตของตัวนี้อาจจะเป็นมีความใกล้เคียงกับพวก RN22E นั่นเองครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเบสเริ่มต้นแต่ในประเทศไทยนะครับจะนำมาเพียงรุ่นเดียวเท่านั้นก็คือตัว2 wheel drive long range นะครับก็คือสเปคแบตเตอรี่ที่ได้แจ้งไปของคันนี้นั่นเองนะครับสำหรับใครที่สนใจรุ่นไฟฟ้าของทาง Hyundai นะครับที่ดีไซน์สวยงามเป็นไอคอนิกที่แตกต่างแบบนี้และอยากได้เป็นรูปทรงแบบซีดานนะครับตัวนี้ก็น่าสนใจมากยังไงก็ลองมาชมตัวจริงกันนะครับเดี๋ยวผมพาชมข้างในไวๆสำหรับคันนี้กันครับสำหรับภายในของ Ioniq 6คันนี้นะครับเรียกได้ว่ากว้างขวางมากๆเพราะได้แพลตฟอร์ม eGMP มานะครับแต่ว่าตัวนี้ฐานล้อจะอยู่ประมาณ 2.9 เมตรนะครับอาจจะไม่ได้กว้างเท่ากับตัว Ioniq 5แต่ผมเข้ามานั่งแล้วรู้สึกว่ามันโออาร์แล้วมีความยาวที่รู้สึกว่าห้องโดยสารนะกว้างขวางได้สมกับเป็นแพลตฟอร์มที่ดีมาโดยตลอดเลยนะครับสำหรับ Hyundai โอ้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นจุดแข็งของแบรนด์เลยก็ว่าได้นะครับมีตัวพิกเซลรหัสมอสมาเหมือนเดิมและคันนี้นะครับก็ได้จอเป็น Dual Screen มานะครับแล้วก็เล่นเป็นขอบเป็นผิววัสดุแบบอลูมิเนียมแทนนะครับให้ความสวยงามแล้วก็หรูหรานะครับแล้วก็ได้ตัว Sunroof มานะครับคันนี้แต่จะเป็นแค่ตอนหน้าเท่านั้นนะครับและคันนี้ก็ยังได้ลำโพง Bose มาด้วยนะครับให้ใช้งานในรถนั่นเองผมบอกเลยนะครับว่าคันนี้พอเข้ามานั่งจริงๆแล้วตอนแรกนึกว่าจะอึดอัดแต่ว่าด้วยความกว้างขวางของแพลตฟอร์มมันทำให้รถแบบว่าวิสัยทัศน์ดีมากๆเลยนะครับจากการที่ได้ทดลองนั่งนั่นเองครับส่วนวัสดุต่างๆนะครับก็ดูสวยงามนะครับดูมีความพรีเมียมเลยนะครับสำหรับคันนี้ส่วนภายในก็จะมีให้เราเลือกได้ทั้งหมด3สีนะครับอันนี้อาจจะต้องไปดูจริงๆว่าในสีอื่นๆแล้วการสลับทริมต่างๆหรือว่าการตกแต่งจะสวยงามมากน้อยแค่ไหนครับแต่โดยรวมเรื่องของเบาะอะไรครับทำออกมาดูดีมากๆเลยนั่นเองครับสำหรับเจ้า Ioniq 6ครับสำหรับคันนี้นะครับจะได้มอเตอร์เดี่ยวมานะครับวางที่ด้านหลังนั่นเองแสดงว่าเป็นการขับเคลื่อนแบบ rear wheel drive หรือว่าขับเคลื่อนล้อหลังนะครับแล้วก็สามารถทำพละกำลังนะครับได้ที่229แรงม้านะครับสามารถทำแรงบิดสูงสุดอยู่ที่350นิวตันนะครับแล้วก็สามารถทำตัวเลข0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้อยู่ที่ 7.4 วินาทีนะครับเรียกได้ว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าซีดานที่น่าใช้งานคันหนึ่งของทาง Hyundai เลยนั่นเองแต่ผมก็อยากทดลองขับเหมือนกันนะครับว่าฟีลลิ่งการขับขี่จะนุ่มนวลได้ใกล้เคียงกับ Ioniq 5หรือว่าคาแรคเตอร์มันเป็นยังไงอันเนี้ยก็อยากจะให้เชิญชวนทุกคนที่สนใจได้มาทดลองขับหรือมาลองสัมผัสดูนะครับสำหรับเจ้ารถยนต์ไฟฟ้าพรีเมียมของทาง Hyundai คันนี้นั่นเองครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเจ้า Hyundai Ioniq 5ไม่ว่าจะเป็นทั้ง3รุ่นครับรุ่น Premium Exclusive แล้วก็ First Edition ที่เคยทำการพรีวิวไปแล้วก็ที่น่าสนใจเลยก็จะเป็นพวก N Performance นะครับหรือว่าเป็น Nของ Hyundai ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นตัวคอนเซปต์อย่าง RN22E นะครับที่เป็นต้นแบบในการทดลอง Rolling Lab ของทาง Hyundai เลยแล้วถ่ายทอดไปให้รุ่นสมรรถนะไฟฟ้าสูงคันแรกอย่าง Hyundai Ioniq 5N นะครับเรียกได้ว่ามางานครั้งนี้นะครับจะสามารถรับชมได้ไม่ว่าจะเป็นรถที่เป็น Mass นะครับที่เราได้ใช้งานจริงๆรวมถึง N Performance ที่ผมคาดว่าจะเปิดตัวในช่วงสิ้นปีนี้ครับหากใครสนใจ Hyundai ที่เป็นไฟฟ้า 100% ผมแนะนำให้แวะมาที่บูธนี้เลยนะครับและที่ฝั่งของบูธ MG นะครับไฮไลท์เด่นๆของเขาในรถยนต์ไฟฟ้ารอบนี้มีอยู่3รุ่นหลักๆรุ่นแรกก็คือคันนี้ครับสีแดงๆที่จอดอยู่ตรงนี้นี่คือ MG Cyberster นะครับที่เป็นรถโรสเตอร์ประตูกลางปีกแบบปีกนกได้อย่างนี้นะครับคือเขาเปิดตัวมาตั้งนานแล้วแล้วคันนี้ที่มาแสดงอยู่เป็นพวงมาลัยขวาอยากจะรู้ว่าใครที่จองเอาไว้แล้วต้องมาลองสัมผัสดูนะครับว่ารถที่เขาเปิดตั้งแต่คอนเซปต์ในช่วงรอบนั้นเป็นพรีโปรดักชันคาร์มาพวงมาลัยซ้ายมาเป็นพวงมาลัยขวาหน้าตรงเนี้ยตรงอกตรงใจของเราหรือเปล่า
สำหรับสเปคของคันนี้นะครับคร่าวๆเลยเอาพร้อมกำลังมอเตอร์400กิโลวัตต์ครับหรือ544แรงม้าครับแรงบิด725นิวตันเมตร0ถึง100ได้ในระยะเวลาเพียง 3.2 วินาทีครับแล้วก็มาพร้อมแบตเตอรี่77กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถทำระยะทางได้503กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ครับซึ่งราคาทางการของ MG Cyberster ตัวนั้นนะครับอยู่ที่ 2.499 ล้านบาทนะครับใครสนใจก็สามารถหาซื้อสั่งจองได้เลยเนาะต่อมาครับในบูธนี้แน่นอนนี่คือ MG4 X Power รุ่นที่มาพร้อมระบบ2มอเตอร์ครับขับเคลื่อนแบบ4ล้อเราได้ไปซัดอยู่ที่สนามพีระเซอร์กิตกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เข้ามาเปิดราคาด้วยนะของคันนี้นะฮะอยู่ที่ 1.119 ล้านบาทนะครับสำหรับเรื่องของการดีไซน์การพรีวิวอะไรต่างๆลองขับแล้วผมมีคลิปให้ได้ดูตามไปดูตรงนั้นได้เลยอัตราเร่งจุใจมากครับ0ถึง100ภายในระยะเวลา 3.8 วินาทีรถนี่ก็หรือว่าแรงแล้วก็ขับดีด้วยสำหรับคันนี้นะครับ 1.1 ล้านกว่านะมาดูได้เลยไม่เกิน2ล้านนอกจากนี้นะครับ MG4 เองเขาก็ยังมีรุ่นก่อนหน้านะครับที่เป็นขับเคลื่อน1มอเตอร์มีให้เลือกอีก3รุ่นเลยสตาร์ทราคาเริ่มต้นตั้งแต่700,000 กับ 9,000 นะฮะต่อมาเป็น 800,000 กับ 9,000 แล้วก็ตัวสูงสุดนะครับอยู่ที่ 889,000 นะครับเลือกได้ถ้าอยากได้1มอเตอร์ยังมีขายอยู่แต่2มอเตอร์ก็สามารถมาชมกันได้และอีก1คันครับมีการเปิดตัวใหม่ที่งานรอบนี้คือ MG Maxus 7รถยนต์ MPV ไฟฟ้าเหมือนกันครับคันที่เล็กลงกว่า MG Maxus 9 Maxus 9เลยเคยทำพรีวิวรีวิวไปเรียบร้อยตามไปดูกันได้แต่นี่คือMG Maxus 7ดีไซน์สวยงามไหมครับค่อนข้างที่จะสวยงามเลยทีเดียวนะตัวนี้ยังไม่เปิดราคาทางการในประเทศไทยคาดว่าจะทำการ Official Launch ในช่วงมิถุนายนกรกฎาคมราวๆนี้นะยังไงก็รอติดตามกันดูคันนี้เนี่ยก็มิติตัวถังนะราวๆสัก 4.9 เมตรครับกว้าง 1.8 เมตรสูง 1.75 แบตเตอรี่ครับมี77กิโลวัตต์แล้วก็90กิโลวัตต์ทำระยะทางสูงสุดได้นะครับมีให้เลือกระหว่าง527กิโลเมตรกับ605กิโลเมตรครับกำลังชาร์จ DC นะครับ120กิโลวัตต์กำลังชาร์จ AC 11กิโลวัตต์และไฮไลท์อีกอย่างนึงตัวนี้มาพร้อมระบบ V2L ที่สามารถจ่ายกำลังไฟได้ 6.6 กิโลวัตต์เลยทีเดียวนะถือว่ากำลังไฟการจ่ายออกมาค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับใครสนใจอยากจะได้รถยนต์ MPV ตอนนี้ MG มีให้เลือกอยู่2รุ่น Maxus 9กับ Maxus 7คันนี้ตามมาดูในบูธนี้ได้เลยนะครับนี่คือ Audi RS e-tron GT นะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวสุดของเจ้า e-tron ไฟฟ้า 100% นั่นเองถ้าหากใครที่ยังคงมองหานะครับรถไฟฟ้า 100% สไตล์สปอร์ตแล้วก็ได้เป็นรูปแบบ GT นะครับคันนี้เรียกได้ว่าการออกแบบยังล้ำสมัยอยู่ถึงแม้ว่าผมเคยเขียนข่าวไปว่าตัว Minor Change นะครับได้เปิดตัวมาเรียบร้อยแต่แอบบอกเลยว่าหน้าตาไม่ได้แตกต่างกันมากครับหากใครยังมองหาคันนี้แนะนำให้มาดูเลยนะครับส่วนตัวนี้จบมากๆเพราะว่าดีไซน์สวยงามและยังได้การแชร์แพลตฟอร์มจากทาง Porsche Taycan ด้วยนั่นเองเรียกได้ว่าได้เกียร์2สปีดมานะครับแล้วก็แพลตฟอร์มใกล้เคียงกันแต่ว่ากระดองด้วยความเป็น Audi ครับมันจะค่อนข้างยูนิคสวยงามและดูล้ำสมัยนะครับที่เราเคยเห็นกันใน The Avenger Endgame นั่นเองครับการออกแบบดีไซน์ภายนอกสิ่งที่แตกต่างก็สามารถบ่งบอกได้ชัดเจนว่ารุ่นต่างๆของเจ้า e-tron GT นะครับแตกต่างกันยังไงก็สามารถสังเกตได้ที่คลิปเปอร์เบรกนะที่จะมีสีแตกต่างกันรุ่นเริ่มต้นรุ่นเบสนะครับจะใช้คลิปเปอร์เบรกเป็นสีเงินถ้าเป็นตัว performance นะครับสังเกตเขาจะใช้เป็นสีเหลืองนั่นเองแล้วก็ถ้าเป็นรุ่น RS ที่พาชมเมื่อกี้นะครับจะเป็นคลิปเปอร์เบรกสีแดงนั่นเองนี่ก็คือวิธีการแยกเรื่องของ exterior ภายนอกนะครับส่วนออปชั่นต่างๆนะครับก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยถ้าเป็นตัว RS สุดเลยภายในก็จะได้เป็นพวกเบาะอคันทาร่าและอื่นๆมากมายนะครับยังไงก็มาเลือกชมกันนะครับแต่สำหรับวันนี้นะครับที่ผมมาถ่ายในบูธ Audi วันนี้ครับเจ้า Q8 e-tron นะครับเขาได้ทำการ remove แล้วสลับเป็น Q7 มาโชว์แทนนะครับหากซื้อรถไฟฟ้า 100% จากทางแบรนด์ Audi นะครับเขาก็จะแถมเจ้า Wallbox ให้ได้ไปใช้งานที่บ้านกันอีกด้วยนั่นเองครับสำหรับในบูธ Porsche ครั้งนี้นะครับก็นำทับรถยนต์ไฟฟ้ามาเหมือนเดิมนั่นก็คือ Porsche Taycan นะครับก็จะมี Porsche Taycan ตัวที่เป็นซาลูนนะครับแล้วก็เป็นท้ายแฮชแบ็กหรือว่า Cross Turismo มาให้เลือกใช้งานกันเหมือนเดิมแล้วก็แอบบอกนิดนึงนะครับสำหรับคนที่สนใจ Macan EV นะครับเราสามารถมาจองหรือว่าคอนฟิกเจ้า Macan EV ได้ที่บูธ Porsche ณตอนนี้เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมพาชมครับว่ารายละเอียดโดยรวมของ Taycan ทั้ง2เป็นยังไงบ้างครับ
และนี่คือ Porsche Taycan นะครับเป็นตัวที่เป็นท้ายแบบซาลูนปกตินะครับตัวเบสเรียกได้ว่าจะมีไซส์ขนาดใกล้เคียงกับ Porsche Panamera นั่นเองนะครับแต่ว่าเป็นขุมพลังไฟฟ้านั่นเองสำหรับตัวเบสนะครับราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 6.45 ล้านนะครับสำหรับเจ้าตัวเบสของ Taycan แล้วก็คันนี้นะครับจะได้แบตเตอรี่ความจุเดิมนะครับไปอยู่ที่ 79.2 กิโลวัตต์นะครับแต่หากใครอยากได้ความจุที่มากกว่านั้นนะครับก็ต้องไปเล่นตัวที่เป็นแบตเตอรี่แพ็คพลัสนะครับจะความจุอยู่ที่ 93.4 กิโลวัตต์อาวแต่ถ้าใครอยากได้เลนส์ที่ไกลมากที่สุดนะครับก็แนะนำให้ไปเลือกเจ้าตัว Porsche Taycan GTS นะครับที่เขาเคลมว่าสามารถทำระยะวิ่งต่อการชาร์จได้สูงสุดประมาณ500กิโลเมตรนะครับตามมาตรฐาน WLTP นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับอีกตัวหนึ่งที่แตกต่างกันเลยก็จะเป็นตัว Cross Turismo ที่จะเป็นท้ายแบบแฮชแบ็กนะครับหรือที่ทาง Porsche เรียกว่า Cross Turismo ความต่างก็คือในเรื่องของความสูงนะครับจะต่างจากตัว Taycan ปกติประมาณ1เซนแล้วก็จะมีโหมดที่สามารถยกขึ้นนะครับหรือว่าคราเวลนะครับที่จะทำให้ตัวบอดี้อ่ะยกสูงขึ้นอีกประมาณ3เซนนะครับเรียกว่าถ้าโดยรวมแล้วอ่ะเจ้าตัว Cross Turismo อ่ะจะสามารถลุยพื้นต่างๆได้เพราะมีการยกตัวการ์ดคลีแลนซ์ให้สูงกว่าตัว Porsche Base ที่เป็นตัวซาลูนนะครับประมาณ4เซนติเมตรนั่นเองและแลกรูฟนะครับพอมันเป็นท้ายแบบ Cross Turismo มันจะทำให้ตัวกล่องเก็บของข้างบนนะครับมันพาเรลไปกับตัวรถดีไซน์ดูสวยงามทำให้ไม่ไปรบกวนในเรื่องของหลักพลศาสตร์หรือแอโรไดนามิกนะครับและอีกสิ่งหนึ่งนั้นก็คือตัวคิ้วนะครับที่เขาจะให้คิ้วที่ซุ้มล้อมาเพื่อป้องกันการลุยหรือว่าหินต่างๆนั่นเองครับนั่นก็คือไฮไลท์ของ Porsche Taycan ทั้ง2ในบูธนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้รุ่นไหนนะครับให้แนะนำเข้ามาดูในบูธเลยว่าตัวไหนตอบโจทย์แล้วก็อย่างที่กระซิบไปว่า Macan EV หากใครสนใจสามารถคัสตอมไมค์หรือว่าสั่งจองได้เลยและผมเดานะครับว่าสิ้นปีนี้เราอาจจะได้เห็นการเปิดตัวหรือว่าการนำมาโชว์ตัวในงานMotor Expo สิ้นปีนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจ Porsche นี่คือภาพรวมของบูธ Porsche ครับผมบูธ BYD ครับมีรถมาโชว์ค่อนข้างที่จะหลากหลายรุ่นเลยนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังในรุ่นที่เราจะสามารถซื้อหาได้เลยใหม่สุดคือ BYD Atto 3ครับ Atto 3นี้มีให้เลือกอยู่2ระยะคือ410กิโลเมตรและ480กิโลเมตร410กิโลเมตรเขาจะเรียกว่ารุ่น Standard Range แบ่งเป็นรุ่นที่เป็น Dynamic แล้วก็ Premium นะฮะต่างกันที่เรื่องของ Option ผมรีวิวรุ่นนี้ให้ทุกคนได้ดูละส่วนล่าสุดที่เขาเพิ่งเปิดตัวมาเลยคือรุ่น Extended Range ที่สามารถทำระยะได้480กิโลเมตรตามมาตรฐาน EDC รุ่นนี้เรายังไม่ได้พรีวิวให้ทุกคนได้ชมกันนะครับแต่ความแตกต่างก็ไม่ได้หนีอะไรจากรุ่นที่เราพรีวิวไปก่อนหน้านั้นนะครับราคาก็มีให้แล้วอย่างเป็นทางการก็สามารถดูได้ส่วนพวกแคมเปญอะไรต่างๆนะครับก็จะมีให้เช่นเดียวกันเดี๋ยวแนบไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้แล้วก็แยกเป็นบทความให้และเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาพรีวิวในบูธนี้อีกทีนึงในแต่ละรุ่นเป็นยังไงนะครับนอกจากนี้นะครับรถใหม่ที่เราจะได้เห็นอีกก็คือตัวนี้นะครับ BYD Sea Lion ถือว่าเป็นพรีเมียม SUV ที่ใหญ่ขึ้นมาอีกหากจะเทียบเลยก็คือมันจะเป็นเหมือน BYD Seal ที่เอามาทำเป็น SUV นะครับสเปคเดี๋ยวผมพาไปเล่าแยกอีกในคลิปนึงนะฮะแต่บอกเลยว่าถ้าใครอยากจะได้พรีเมียม SUV ถ้าเป็นคู่แข่งกับทาง Tesla Model Y XPeng G6 หรืออะไรทำนองนี้ครับไซซิ่งประมาณนี้สามารถมาดูตัวนี้ได้ส่วนรถยนต์ไฟฟ้าอีกคันหนึ่งนะครับที่เป็นน้องเล็กที่เอามาโชว์ในรอบนี้ก็คือ BYD Seago ครับก็เป็นไซส์มินิลงมาอีกนะครับไซส์เล็กลงไปอีกผมเคยพาทุกคนไปพรีวิวที่ BYD ที่จีนมานะครับพี่เฉินเจิ้นพาไปดูละมีเบาไฟส์มาให้ชมด้วยมีรถตู้ของ Densa มาให้ชมครับ Densa D9 และที่พลาดไม่ได้เลยนะครับก็คือรถยนต์ยางวังที่เป็นเกรดที่สูงที่สุดนะครับรอบนี้เซอร์ไพรส์มากเพราะว่าเขานำยางวัง U9 ที่เป็นซูเปอร์สปอร์ตคาร์มาจัดแสดงด้วยนะพละกำลังมากกว่า 1,300 แรงม้าครับอัตราเร่ง0ถึง100ได้ในระยะเวลาเพียง 2.63 วินาทีเท่านั้นและ0ถึง400นะฮะได้ในระยะเวลาเพียง 9.78 วินาที4มอเตอร์คันนี้พละกำลังสุดยอดแล้วแต่ละล้อครับมีมอเตอร์ในตัวของเขารถคันนี้สามารถเต้นได้นะฮะตอนที่เปิดตัวที่ประเทศจีนแม้ว่าล้อด้านหนึ่งหลุดไป3ล้อก็ยังสามารถขับได้เป็นอีกหนึ่งคันครับที่เราได้เห็นเทคโนโลยีเด่นๆของทาง BYD ยังไงใครสนใจมาเยี่ยมชมที่บูธ BYD ได้อย่างที่บอกครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาทัวร์เจาะลึกลงไปอีกทีนึงแยกเป็นคลิปเลยว่า BYD ตรงนี้สเปคเป็นยังไงในแต่ละคันนะครับแล้วก็เรามาดูกันว่าพวกแคมเปญต่างๆราคาตัวไหนที่เราพอจะรู้โปรโมชั่นอะไรต่างๆยังไงเดี๋ยวผมจะแนบเอาไว้เพิ่มเติมให้นะครับไปต่อกันบูธถัดไปครับไฮไลท์ที่บูธของ GAC Ion รอบนี้นะครับ
คันที่จะมาทำการตลาดในไทยเลยคันถัดไปคือตัวนี้ครับนี่คือ Hyper HT เป็นรถยนต์ SUV ที่ไซซิ่งใหญ่ขึ้นมาที่ผมเคยพาทุกคนไปพรีวิวอยู่ที่ประเทศจีนนะครับทั้งลองนั่งแล้วก็ลองขับคันนี้นะครับรุ่นที่เอามาขายไทยคาดว่าจะมีให้เลือกทั้ง2รุ่นครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นประตูธรรมดาแล้วก็ประตูแบบปีกนกด้วยนะครับราคาเดี๋ยวรอกันว่าการประกาศจะเป็นยังไงอาจจะเป็นการเปิดให้จองเลยหรือว่ามีอะไรต่างๆเดี๋ยวเราจะอัปเดตในคลิปย่อยให้ทุกคนฟังทีนะคันนี้เป็นพวงมาลัยขวาเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถมาTouch and Feel มาลองชมได้นี่พามาดูตัวนี้ประตูตรงนี้เป็นแบบไฟฟ้านะครับอัตโนมัติถ้าเรากดตรงนี้นี่เห็นไหมกระจกลดลงนะฮะเป็นแบบเฟรมเรทแล้วก็เด้งออกมาแบบนี้เป็นกระจกแบบ2ชั้นข้างในเป็นปุ่มที่จะสามารถเป็น e-latch เข้ามาได้ผมลองดูผมยืนอยู่ตรงนี้ชนนะเฮ้ยไม่ชนนะฮะนี่เห็นไหมก็จะออกมาต่อนะครับเพราะว่าเขาจะมีเซ็นเซอร์อยู่บริเวณทางด้านใต้นะครับแล้วก็ประตูหลังเหมือนกันนี่รุ่นนี้เป็นประตูแบบปีกนกที่เปิดจะอยู่ตรงนี้ครับเรากดอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเขาก็จะเปิดขึ้นไปนะมีปุ่มปิดอยู่ตรงนี้ฮะปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้ไม่ต้องกดตรงนู้นนะกดอย่างนี้ครับแล้วก็เขาจะปิดลงมาแล้วบางคนอาจจะสงสัยว่าถ้าสมมุติว่ามีคนมายืนอยู่ข้างๆล่ะนะเปิดขึ้นแล้วจะชนเราหรือเปล่าผมดูยืนอยู่ตรงนี้นะฮะกดไม่โดนนะฮะออกมาอย่างนี้แล้วเขาค่อยจะเปิดต่อนะเห็นป่ะอันนี้ก็จะขึ้นต่อนะฮะเพิ่มความปลอดภัยนะครับมาดูกันได้นะครับสำหรับ Hyper HT นอกจากนี้ครับทางฝั่งของ Ion Y Plus มีรุ่น410มาให้เราเลือกด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้จะมีรุ่น490ทั้ง Elite แล้วก็ Premium มาให้เรา Hyper SSR ที่เป็น Super Sport Car ก็ยังมีมาโชว์มี Hyper GT ครับที่เป็นรถยนต์ซีดานนะครับที่มีสมรรถนะที่ดีมากยิ่งขึ้นก็มีมาโชว์ให้ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวยังไงคลิปแยกย่อยๆของบูธ Ion เดี๋ยวผมพาทุกคนไปชมกันนะฮะถ้าใครอยากจะมาชมของเก๋ๆแบบนี้อยากจะมา Touch and Feel รถ SUV รุ่นใหม่ที่กำลังจะทำตลาดในไทยเข้ามาชมที่บูธ Ion ได้เลยครับรอบนี้เราได้มาที่ Honda แล้วเพราะก่อนหน้านี้ Honda มีเฉพาะ EHEV กันซะเยอะนะฮะคันนี้เป็น BEV ล้วนคันแรกของแบรนด์หลังจากที่เราได้เห็นข่าวมาเยอะมากนี่คือ Honda EN1 ครับรถยนต์ BEV ล้วนของแบรนด์คือถ้าใครดูเรื่องของดีไซน์คันนี้จะมีความละไม้คล้ายคลึงกับรถยนต์น้ำมันของเขาคือ Honda HR-V นะฮะความยาวของคันนี้นะฮะอยู่ที่ 4,387 มิลลิเมตรครับความกว้าง 1,790 มิลลิเมตรความสูง 1,584 มิลลิเมตรครับฐานล้ออยู่ที่ 2,607 มิลลิเมตรว่ากันด้วยพละกำลังของเขาบ้างครับมอเตอร์1ตัวครับขนาด150กิโลวัตต์หรือราวๆ204แรงม้าพอๆกับคันไหนถ้าหาว่าเทียบในเซกเมนต์รถยนต์ไฟฟ้าต้องบอกว่าใกล้ๆกับ BYD Atto 3เพราะตัวนั้นพละกำลังอยู่สักราวๆ201แรงม้าเหมือนกันนะครับขนาดของแบตเตอรี่จะอยู่ที่ 68.8 กิโลวัตต์ชั่วโมงครับสามารถทำระยะสูงสุดได้ที่500กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับแรงบิดอยู่ที่310นิวตันเมตรครับอัตราเร่ง0ถึง100ทำได้ในระยะเวลา 7.7 วินาทีด้านพลังงานคันนี้แบตเตอรี่ 68.8 กิโลวัตต์ชั่วโมงทำระยะได้500กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC แล้วก็เรื่องของการชาร์จเขาจะอยู่บริเวณโซนนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราจะเปิดพอร์ตชาร์จกดตรงนี้ครับนี่แล้วก็อันนี้จะขึ้นมามี DC ครับกับ AC ครับ DC 78กิโลวัตต์ AC 11กิโลวัตต์นะครับสามารถชาร์จได้อยู่บริเวณโซนนี้แล้วถ้าหากว่าเราอยากจะปิดตรงนี้ก็เลื่อนมาอย่างนี้ครับแล้วก็ล็อกไว้อยู่โซนหน้าเลยนะครับถ้าใครอยากจะมาชมรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกของ Honda กับ EN1 มาชมที่งานนี้แต่ถ้าหากอยากจะเป็นเจ้าของมีปล่อยให้เช่าอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูบูธถัดไปกันครับสำหรับในบูธวินฟาสต์นะครับเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับผู้ผลิตรถยนต์นะครับสัญชาติเวียดนามก็คือได้นำรถยนต์ทั้งหลายรุ่นนะครับในพวงมาลัยด้านขวามาให้ชมกันแล้วก็ครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นการบุกตลาดหลังจากที่ไปทำการตลาดที่อเมริกาเหนือยุโรปอินเดียอินโดนะครับแล้วก็มาที่ประเทศไทยนั่นเองโดยไฮไลท์ก็จะเป็น VF3 VF5 VF7 นะครับรวมถึงรถกระบะไฟฟ้าคอนเซปต์อย่างตัวที่ชื่อว่า Y นั่นเองนะครับผมก็แนะนำใครอยากรู้จักแบรนด์ให้มากยิ่งขึ้นนะครับให้มาที่บูธ VinFast เลยเขาจะทำการตลาดในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับแล้วเคลมว่าจะเป็นแบรนด์พรีเมียมราคาเข้าถึงได้แล้วบริการหลังการขายที่ดีนั่นเองครับขอบคุณครับ
ที่บูธของเกียร์นะครับเนื้อหอมมากๆเกียร์ EV5 รถยนต์ SUV ไซส์คอมแพคซึ่งก่อนหน้านี้เขาเปิด EV9 ไปแล้วราคาอยู่ที่ 3.899 นะครับ EV5ตัวนี้นะครับเขาจะมีให้เลือกทั้งหมด4รุ่นได้แก่รุ่น Light Air Earth แล้วก็ Earth All Wheel Drive เดี๋ยวผมสรุปคร่าวๆให้ได้ฟังกันแบบเร็วๆคันนี้เนี่ยความยาวของรถเขาจะอยู่ราวๆ 4.6 เมตรครับความกว้าง 1.8 เมตรความสูง 1.7 เมตรครับมีระยะฐานล้อ 2,750 มิลลิเมตรกาวเคลียร์อยู่ที่175มิลลิเมตรสำหรับรุ่น Air กับรุ่น Lightสำหรับรุ่น Earth กับรุ่น All Wheel Drive นะฮะอยู่ที่166นะครับเรื่องของแบตเตอรี่ถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นกับรุ่นตัวกลางนะครับคือ Light กับ Air เนี่ยมาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด 64.2 กิโลวัตต์ชั่วโมงครับทำระยะทางได้490กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC กำลังการชาร์จ DC ของเขาจะสูงสุดที่102กิโลวัตต์นะครับส่วนรุ่น Earth กับรุ่น Earth All Wheel Drive นะครับจะมาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด 88.1 กิโลวัตต์ชั่วโมงครับทำระยะทางได้สูงสุดที่665สำหรับตัว Earth Single Motorแต่ถ้าเป็นตัว Earth All Wheel Drive นะฮะทำระยะทางได้620กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ครับ DC ชาร์จได้อยู่ที่141กิโลวัตต์ครับส่วน AC นะฮะรุ่น Light กับ Air 7กิโลวัตต์แล้วก็รุ่น Earth ทั้ง2รุ่นเลยนะครับอยู่ที่11กิโลวัตต์ครับถ้าใครสนใจมาลองดูที่บูธนี้ได้นะครับมี2รุ่นนะอย่างที่บอก EV5 ตัวเล็ก EV9 ตัวใหญ่กับบูธเกียร์ครับและที่น่าตื่นเต้นอีกอย่างนึงนั่นก็คือเรื่องของราคานะครับเกียร์ EV5 รุ่นเริ่มต้นคือรุ่น Lightราคาอยู่ที่ 1.249 ล้านบาทเท่านั้นนะครับส่วนรุ่น Air ครับที่ถัดมาอยู่ที่ 1.349 ล้านบาทครับรุ่นที่ดีขึ้นมาอีกครับแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นคือรุ่น Earth นะครับราคาอยู่ที่ 1.549 ล้านบาทและตัวท็อปสุดครับ Earth Exclusive All Wheel Drive ราคาอยู่ที่ 1.749 ล้านบาทนะครับเปิดมาแบบนี้เรียกได้ว่าตลาดแตกกันอย่างแน่นอนใครอยากจะดูเกียร์ EV5 คันนี้นะครับแล้วก็เกียร์ EV9 สามารถมาเยี่ยมชมได้ที่บูธเกียร์ในงานมอเตอร์โชว์ครับรอบนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้นะครับที่เราได้มาบูธของ Isuzu ใช่ครับฟังไม่ผิดครับนี่คือบูธของ Isuzu รอบนี้แม้ว่าจะยังไม่มีรถยนต์ BEV ล้วนมาขายแต่เขามีมาจัดแสดงครับเพราะว่านี่คือ D-Max EV Concept นะฮะซึ่งเป็นรถกระบะ4ประตูสเปคคร่าวๆสำหรับ Driver Train หรือว่าระบบขับขี่ครับเป็นแบบ Dual Motor นะครับหรือระบบ2มอเตอร์แบบขับเคลื่อน4ล้อนะฮะที่ให้พละกำลังสูงสุด130กิโลวัตต์ครับมอเตอร์หน้าขนาด40กิโลวัตต์มอเตอร์หลังขนาด90กิโลวัตต์ครับส่วนของแรงบิดนะฮะอยู่ที่325นิวตันเมตรความเร็วสูงสุดของคันนี้ที่ดีไซน์เอาไว้นะครับเกิน130กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด 66.9 กิโลวัตต์นะครับแล้วก็มีความสามารถในการโหลดน้ำหนักอยู่ที่1ตันนะฮะส่วนเรื่องของราคาการจัดจำหน่ายหรือว่าการปล่อยมาเมื่อไหร่คาดว่าคันนี้จะซักราวๆปี2025หากมีความคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวเรามารายงานให้ทราบอีกทีนึงแฟนๆ Isuzu ครับที่เป็นสายที่อยากได้รถกระบะไฟฟ้าหรือใครที่ขับกระบะแล้วอยากจะมาดูเรื่องของเทคโนโลยีรถกระบะไฟฟ้ามาดูที่นี่ของบูธ Isuzu ได้ครับและที่บูธ Mercedes-Benz นะครับเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าแน่นอนเขามีหลากหลายรุ่นนะรุ่นใหม่ที่เปิดตัวมีไหมต้องบอกว่าไม่มีแต่มีการปรับราคาของรุ่น EQS Plus ราคาถูกลงมาเหลือประมาณ5ล้านกว่าบาทเท่านั้นแต่ว่าจำนวนจำกัดเพียง40คันไม่รู้ว่าหมดหรือยังในงานนี้ถ้าอยากจะรู้ตามมาสอบถามที่บูธของ Mercedes นะฮะอย่าเผื่อใครอยากจะได้ EQS สักคันไปใช้งานแต่อีกรอบนี้นะครับก็มีทางฝั่งของ E-Class ตัวใหม่มาให้ชมด้วยเช่นเดียวกันนะหรือจะเป็นตัวนี้ครับถ้าเป็นไฟฟ้าล้วนเลยคันนี้เป็น Vision นะฮะรถ Vision เป็นรถที่แบบอยู่ในความฝันนะฮะคิดออกมาที่ทาง Mercedes-Benz เขาต้องการที่จะสื่อสารออกมาที่พวกเราเคยพรีวิวให้ทุกคนได้ชมกันแล้วนี่คือ Vision 111หลักๆของเขาที่ผมอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งคือเรื่องของตัวมอเตอร์คันนี้มีทั้งหมด4มอเตอร์ครับแต่ลักษณะของเขาจะเป็น Axle Flux นะฮะนั่นหมายถึง1ล้อครับมอเตอร์นะจะอยู่ติดกับตัวล้อเดิมทีเราจะเห็นตัวมอเตอร์ครับอยู่ระหว่างตัวล้อนะครับฝังอยู่ตรงกลางระหว่างตรงกลางข้างหน้าหรือว่าตรงกลางข้างหลังเพื่อที่จะเอาไว้หมุนตัวล้อนะฮะแต่ว่าตัวเนี้ยจะเอา Axle Flux เข้าไปติดกับตัวล้อเลยข้อดีของเขาคือในแต่ละล้อจะมีพละกำลังที่สามารถคอนโทรลตัวเองได้โดยเฉพาะแล้วเวลาที่เราเลี้ยวครับสมมุติเราเข้าโค้งนะเข้าโค้งขวาล้อข้างในขวาอาจจะเลี้ยวน้อยแต่ล้อข้างในซ้ายอาจจะเลี้ยวมากทำให้เข้าโค้งได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนอกจากนี้ก็จะมีทางฝั่งของ GLS ตัวใหม่ออกมาที่มีเวอร์ชันอัปเกรดของมูลค่ามากกว่า 600,000 บาทแต่ราคาสูงขึ้นอีก
พียง 100,000 เท่านั้นนะครับอ่ะมาชมกันได้ที่บูธของ Mercedes-Benz ในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ครับนะครับก็ถือว่าเป็น2วันเลยนะครับถ้าหากคุณเห็นชุดเปิดกับชุดปิดไม่เหมือนกันอย่างที่ผมบอกว่าพวกเราถ่ายตั้งแต่วันที่25และ26ถูกต้องครับเดินพาทัวร์เลยดูทั้งแบรนด์ใหม่จากฝั่งของประเทศจีนเองแบรนด์ยุโรปก็สู้ไม่ถอยครับ BMW i X 2มาด้วยฮุนไดของเกาหลีก็จุใจเหมือนกันมี Ioniq 6เนาะมีทางฝั่งของเกียร์ EV 5ทำราคาน่าสนใจมากสตาร์ทเริ่มต้น 1.249 ล้านบาทนะฮะก็ถือว่าเป็น1บูธที่เปิดราคามาคนปรบมือน่าสนใจมากนะครับยังไงก็ฝากรับชมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าหากใครอยากจะมาชมงานนี้จริงๆก็สามารถดูรายแทงของพวกเราได้มันอาจจะมีบางคันครับที่อาจจะมาโผล่ในวันใช่ครับต่อไปก็ได้รอดูต้องครับนะฮะโอเคครับผมสำหรับในรอบนี้นะครับกับงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่45นะฮะผมต้อมไอมดกับน้องนนท์นะครับก็คงขอตัวลากันเพียงเท่านี้ยังไงก็ฝากกดติดตามที่ช่องไอมดของพวกเราด้วยนะครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าเดี๋ยวจะมีคลิปย่อยของแบรนด์อื่นๆมาให้ได้ชมกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ